ท่านผู้ชมเห็นอย่างที่ผมเคยพูดว่าคนเกาหลีแม่เป็นคนเห็นแก่ตัวมากกามิน,นี่เป็นตัวอย่างยิ่งเป็นตัวเสริมให้กระแสแบรนด์เกาหลีที่คุกรุ่นขึ้นอยู่แล้วหนักหนาขึ้นขณนะที่ว่ารัฐบาลเกาหลีใต้ย,ยอมรับว่ายอดคนไทยที่เดินทางไปที่เกาหลีลดลงอย่างมากในช่วงที่ผ่านมาในช่วงแรกนะครับเกาหลีการมินนั้นทนไม่ได้ต่อเสียงวิพากษ์วิาจารณ์ของแฟนคลับคนไทยแม่งโคตรอวดดีเลยท่านผู้ชม พฤติกรรมการดูทีวีของคนเปลี่ยนไปละสถานการณ์ตอนนี้คนไทยไม่มีใครดูทีวีไม่มีใครดูละครละครต่างๆเนี่ยตอนนี้เจ๊งกันเป็นแถวคนจัดละครเนี่ยน้ำตาตกในหมดทีวีดิจิตอลมันจะต้องเจ๊งและมันก็ใกล้เวลาเจ๊งแล้ว ครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยนะในชีวิตผมตั้งแต่อยู่ในวงการข่าวมากว่า50ปีที่ได้เห็นผู้นวยการข่าวกรองกลางสหรัฐหรือ CIA และหัวหน้าข่าวกรองตา่างประเทศเอืมไอหของอังกฤษไปขึ้นเวทีเปิดพร้อมๆกันอย่างนี้มีการถ่ายทอดสดทั้ง CIA แล้วก็เ i 6เป็นตัวการสำคัญในการก่อการจรจลในการปฏิวัติในประเทศต่างๆนี่คือตลกร้ายที่เป็นความเห็นแก่ตัวของสองสองคนนี้ ที่ตัวเองประเทศตัวเองได้ทำอะไรลงไปในโลกนี้ไม่รู้ร้อนรู้หนาวไม่รู้ถูกรู้ผิดไม่รู้ดีรู้ชั่วความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจีนกับกลุ่มประเทศในทวีปแอฟริกาที่ยาวนานกว่าครึ่งศตวรรษหรือกว่า50ปีเป็นบทพิสูจน์ของมิตรแท้จีนไม่เคยลืมบุญคุณของชาติแอฟริกาและนี่ก็เป็นสาเหตุจีนตอบแทนด้วยการช่วยแอฟริกาหลุดพ้นจากความยากจน 20ปีจีนทำประโยชน์ในโครงสร้างพื้นฐานให้อเมริกา20ปีมากกว่าชาติตันตกที่เป็นเจ้าในยุโรมหลายร้อยปีด้วยเหตุน,นี้จึงพูดได้เต็มปากเต็ม,มคําว่าความร่วมมือกับจีนที่ได้ทําให้อเมริกามีการพัฒนาที่จับต้องได้จริงๆจะอเมริกามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจริงๆ ท่านผู้ชมสวัสดีครับวันนี้เป็นวันศุกร์ที่13กันยายน2567นะครับเป็นวันศุกร์ที่ค่อนข้างที่จะวุ่นวายพอสมควรนะฮะเ,เรื่องของแนคกชาลีกับเรื่องของอีกามินนั้นก็ยังไม่จบเดี๋ยววันนี้ผมจะพูดเรื่องนี้ม้วนเดียวจบเลยทีเดียวนะฮะแล้วค่อยเข้ามาคุยกันทีหลัง ผมขอทักทายแฟนๆรายการที่ชมสดทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นสนที่แอปไม่ว่าจะเป็น YouTube ไม่ว่าจะเป็น Facebook นะฮะหรือไม่เป็นเยิม TikTok นะฮะแล้วก็วันที่29นี้นะฮะอย่าลืมวันอาทิตย์ความจริงมีหนึ่งเดียวนะฮะที่เราจะออกรายการสดที่ศูนย์หอประชุมธรรมศาสตร์หอเล็กแล้วก็เรากำลังเตรียมตัวอยู่ เราน่าจะร้อและเก้าสกว่าเปอร์เซ็นต์ไลฟ์สดให้ในในช่องแพลตฟอร์มไทยไทม์สองเราใครที่ไม่ได้เข้าไปดูหรือไม่มีบัตรแล้วอยากจะดูไลฟ์สดคอยเข้ามาดูที่ไทยไทม์ถ้ายังไม่ได้ลงทะเบียนไทยไทม์รีบลงไปนะครับอ,อ,อย่าลืมทุกวันนี้คนเข้ามาดูสนทีเอ็กกันมากเพราะว่าข่าวสารรวดเร็วทันใจ ที่สำคัญบทวิเคราะห์จอลึกที่ท่านผู้ชมหาไม่ได้เลยและอีกเรื่องหนึ่งทุกๆวันจันทร์และวันพุทธที่ผมออกรายการไลฟ์สดนะฮะคือชื่อส่วนที่เล่าเรื่องก็ยอดคนที่เข้ามาดูไลฟ์สดก็ตั้งแต่9,000ขึ้นไปถึงหมื่นกว่านะฮะเฉพาะวิวตอนนั้นช่วงนั้นนะฮะก็มียอดวิวประมาณ2อง0า0ยหมื่นยอดวิวพอจบไป24ชั่วโมง คนเข้ามาดูทั้งหมดรวม2 0 0แสนทุกครั้งผมจะไลฟ์ทุกๆวันจันทร์กับวันพุธเชา้ชาๆหลังจากรับประทานอาหารเช้าแล้วใครอยากฟังก็ไปฟังตอนไลฟ์หรือจะไปฟังย้อนหลังเอาก็ได้นะฮะออกใน YouTube นะครับท่านผู้ชมกด Subscribe ใน YouTube ไปเลยตอนไลฟ์สดจะได้มีเตือนช่วงหลังนี้ถ้าท่านผู้ชมไม่ติด Facebook ก็เข้า YouTube ดีกว่าเพราะว่าถ้าท่านผู้ชมกดซ u b s c r i b e แล้ว YouTube จะเตือนท่าน แต่ a c e b o o กเนี่ยกด Follow มันไม่เตือนเพราะนั้นเป็นหนึ่งในกระบวนการและวิธีการที่ Facebook ต้องการจะลดการเข้าถึงของคนนะฮะลดการเข้าถึงของคนเพื่อที่จะให้เจ้าของรายการนั้นจ่ายเงินค่าบูสต์รายการนะ,ะซึ่งผมเราไม่เคยจ่ายยอดของเราคนเข้ามาดูเป็นออแก n นิกหมดนะฮะตอนนี้ แอปพลิเคชันไทไทม์โซเชียลมีเดียของเรานะซึ่งยืนยันนะครับท่านผู้ชมเปิดให้ดาวน์โหลดแล้วทาง App Store สำหรับ iOS iPhone แล้วก็ Play Store สำหรับ Android ท่านแค่กรอกอ e ีเมลในแอปในการสมัครแล้วรอรับ OTP ที่จะส่งมาในอ e ีเมลเอากลับมากรอกในแอปใช้งานได้เลยที่สำคัญที่สุดฟรีท่านใช้แล้วท่านจะมีความรู้สึกว่าเอา ตายมันดูเหมือนเฟซเฟซบุ๊กเลยเรียนแบบเฟซบุ๊กมาหรือเปล่าพูดอย่างกล้าหาญอาหารเรียนครับไม่ปฏิเสธเลยเพราะว่ามีทั้งทักทายมีทั้งคอมเมนต์มีทั้งแชร์มีทั้งอินบ็อก์ inbox, มีทั้งกดไลค์มีหมดทุกอย่างเหมือนกันเป๊ะแต่ต่างกันอยู่อย่างเดียวไทท i มส์จะมีความจริงที่เป็นหนึ่งเดียวแต่เฟซบุ๊กนั้น จะมีความจริงที่เขาต้องการให้ลงถ้าอะไรถ้าเขาไม่พอใจเขาก็บล็อกหมดเลยนะเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้กลุ่มผู้สร้างโปรไฟล์ตอนนี้มีคนเข้ามาสร้างโปรไฟล์ใน Thai Times เยอะมากกว่าสมควรนะฮะแอดเพื่อนที่รู้จักสร้างเพจคนก็มาสร้างเพจสร้างชุมชนขึ้นมาแล้วนะ,ะหลายชุมชนแล้วนะฮะแชร์เรื่องราวต่างๆได้หมดข้อห้ามของเรามีง่ายๆห้ามขายของผิดกฎหมาย ในนั้นจะมีทั้งเพจสนที่ X, News One เพจเข่าวสารต่างๆที่สร้างไว้ให้แฟนๆติดตามด้วยแล้วผมก็เองก็เตรียมตัวและที่จะทำรายการในไทไทม์เอ็กซ์ u ูซีฟเลยท่านผู้ชมที่อยู่ในไทไทม์โดยเฉพาะถ้าใครไม่ได้เข้าไทไทม์จะไม่ได้ดูส่วนรายการจะเป็นอะไรคอยติดตามรับประกันได้ว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นนอกจาก Facebook ท่านผู้ชมครับแก่ขนาดนี้แล้วยังต้องทำงานหนัก เพื่อให้ความรู้กับท่านผู้ชมนี่ผมไม่ได้ขอความเห็นใจนะฮะผมไม่ได้ขอความเห็นใจนิดเดียวนะฮะแล้ววันหนึ่งผมตายไปท่านผู้ชมจะคิดถึงผมอย่างมากๆเพราะประเทศไทยเมืองไทยที่ความจริงมีหนึ่งเดียวนั้นประเทศไทยเมืองไทยสนธิมีสนธิหนึ่งเดียวเท่านั้นเช่นกันนะครับท่านผู้ชมออตอนนี้นะฮะเพจของไทยไทม์นันมีเพจของอาจารย์ปานเทพอาจารย์หมอธีรวัตร นะฮะอาจารย์ธนงขันทองครับคุณแอมสโรชาและมีเพจความจริงมีหนึ่งเดียวเพจสนที่เอ็กซ์เพจนิวส์วก็มีแล้วถ้าใครอยากรู้เรื่องที่ถูกปิดกั้นจากโซเชียลมีเดียตะวันตกทั้งภาพทั้งคลิปมาอยู่ที่นี่หมดเข้าไปตามกันได้ข้อห้ามอีกอันหนึ่งของไทยท i m มคือว่าเราไม่รับไม่ยินดีที่จะให้ใครมาเปิดเพจเพื่อที่จะทำลายสถาบันกษัตริย์นะฮะ พูดง่ายไทยไทม์จะเป็นแอปพลิเคชันที่มีแต่ความจริงอยากให้ทุกท่านเข้ามาใช้กันดาวน์โหลดได้เลยนะฮะถ้าติดปัญหาอะไรเข้าไปกดไลฟ์เพจไทยไทม์ e s Help Center แจ้งข้อมูลเข้ามาได้จะมีทีมงานคอยรับข้อมูลและแก้ไขถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กดฟอลโล w และกดแชร์ ยูทูบก็เช่นกันนท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู u t u b e เนี่ยถ้าให้ท่านกด subscribe แล้วกดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ u t u b e นะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมก่อนที่เราจะเข้าสู่รายการปกติผมขอเสริมเรื่องสั้นๆเรื่องหนึง่งคือเรื่องน้ำท่วมที่เชียงรายท่านผู้ชมที่อยู่ที่แม่สายเชียงรายขอให้ได้รับความเห็นใจจากผมผมเห็นใจจริงๆ นะฮะธุรกิจเศรษฐกิจก็ไม่ดีอยู่แล้วโดนน้ำท่วมอีกนะฮะพรุ่งนี้จะเอาอะไรกินกันแน่คนที่ลำบากที่สุดคือคนหาเช้ากินขําสถานการณ์ทางภาคเหนือเชียงรายนั้นหนักหนามากท่านผู้ชมไล่ลงมาตั้งแต่อำเภอแม่สายซึ่งแม่สายน,น,น้ำท่วมบ่อยอยู่แล้วไล่ตอนนี้มาถึงอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายไล่ไปจนถึงหน้าสนามบินนานาชาติแม่ฟ้าหลวงแล้ว เรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยคนเชียงรายส่วนใหญ่บอกเป็นสถานการณ์ที่น่าจะเกิดมาไม่เคยพบเคยเห็นเป็นน้ำท่วมที่หนักหนาที่สุดในรอบ80ปีหรือ100ปีเลยทีเดียวตอนนี้นอกจากทีมข่าวของผู้จัดการออนไลน์แล้วที่อยู่ในพื้นที่ผมยังได้ให้ทีมข่าวส่วนที่ X ลงไปช่วยเสริมเพื่อรายงานสถานการณ์ล่าสุดจะมีการไลฟ์ผ่านเพจส่นที่ทออยู่ตลอดเวลาอีก เรื่องน้ําท่วมเชียงรายเป็นเรื่องที่ผมสะเทือนใจได้เห็นอกเห็นใจชาวเชียงรายมากเพราะผมมีบ้านพักอยู่ที่อําบลนางแลอําเภอเมืองจังหวัดเชียงรายเช่นกันนะฮะแต่ประเด็นที่ผมอยากจะพูดวันนี้ท่านผู้ชมครับฝากให้คิดท่านผู้ชมทราบหรือเปล่าว่าหลายสิบปีที่ผ่านมาประเทศไทยจัดสรรงบประมาณสําหรับบริจาคบ,บริหารจัดการน้าท่านผู้ชมถ่ายดีเท่าไหร่ หนึ่งแสนล้านบาทต่อปีสิบปีก็ล้านล้านละยี่สิบปีก็สองล้านล้าน 2, 000, ล้านสองล้านล้านนะฮะสองล้านล้านเนี่ยยี่สิบปีที่ได้งบประมาณมาเนี่ยนะท่านผู้ชมเท่ากับเกือบเกือบครึ่งหนึ่งของงบประมาณแผ่นดินเลยนะนะฮะทุ่มเงินไปมากมายมหาศาลแต่เรากลับได้น้ำท่วมเชียงราย ซึ่งไม่เคยท่วมาก่อนใน80ปีร้อยปีประเทศไทยมีทั้งภัยแ้งและอุทโกโภัยซ้ำๆทุกปีในวงกว้างประเทศไทยเป็นน่าจะเป็นประเทศเดียวมั้งในโลกนี้ที่มีทั้งแรงและน้ำนะฮะในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ,ทเทศนอกจากนี้ยังมีการทำแผนแม่บท20ปีคือข้าราชการไทยนักการเมืองไทยเนี่ยมันชอบ มีอะไรที่มันเท่หล่อจัดตั้งองค์กรระดับชาติกำหนดยุทธศาสตร์น้ำมาตั้งแต่ปี2560นี่17ปีแล้วท่านผู้ชมครับไม่ได้ช่วยอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวนะฮะท่านผู้ชมภัยแล้งก็มีงบแก้ภัยแล้งน้ำท่วมก็มีกบงบแก้น้ำท่วมแทนที่จะเอาน้ำที่มันเหลือมาเนี่ยม,มาใช้ช่วยเหลือในภัยแล้งกับ ไม่ทําแบบนั้นหรือบริหารน้ําเพื่อไม่ใมันท่วมมากแบบนี้เดือนสิงหาคมเดือนที่แล้วปัญหาน้ําท่วมในประเทศเราครอบคลุมพื้นที่เกือบเก0 000นไร่เก้าแสนล้านไร่กระทบประชาชนเกือบล้านคนนี่ยังไม่นับว่าพอย่างเข้าเดือนนี้กันยายนก็เกิดน้ำท่วมอย่างใหญ่ที่แม่สายเชียงรายกระทบผู้คนอีกหลายแสนคน ท่านผู้ชมครับเช,ชียงรายนั้นเป็นจังหวัดที่ได้รับงบประมาณในการบริหารจัดการน้ําท่วมมากที่สุดติด10อันดับแรกของประเทศไทยอยู่อันดับที่7ได้งบประมาณประมาณ2120ล้านบาทนะอันดับที่1คืออุบลราชธานี3า2 0นีล้านการจชนบุรี2003กรุงเทพ2,300ล้านสงขลา2,300ล้านนครศรีธรรมราช2 2 0 0ล้าน นครราชสีมา2,200ล้านเชียงรายอันดับ7 2,100กว่าล้านงบประมาณท่านผู้ชมครับที่ได้มาสำหรับบริหารจัดการน้ำกว่า1 0 0 0แสนล้านบาทต่อปีต่อเนื่อง10ปีก็ล้าน,ล,านล้านบาทส่วนใหญ่ก็อยู่ในหน่วยงานกรมประชากรมกรมชนประทานกรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทยอยู่ที่กรมชนประทาน64,000ล้านบาท กรมโยธาธิการและผังเมืองมาไทย24,0 0 0ล้านบาทที่เหลือก็กระจายไปด่วยงานต่างๆเช่นกรมทรัพยากรน้ำกระทรวงทรัพย์5,500ล้านบาทการประปภาษูส่วนภูมิภาค3,800ล้านบาทกรมทรัพยากรน้ำบาดาลกระทรวงทรัพย์งบ2,800ล้านบาทเป็นต้นนะกรมทรัพยากรนี่ได้สองก้อนมีทรัพยากรน้ำกับทรัพยากรน้ำบาดาลรวมเบ็ดเสร็จแล้ว 5,600ล้านบวกอีก2,800ล้านนะฮะก็เป็น8,400ล้านบาทกลุ่มทรัพยากรนี่ผมยืนยันเลยนะผู้ชมครับย,ยืนยันนั่งยันเลยว่าไอ้งบประมาณบ้านเนี่ยแม่งมีการคอรัปชันอย่างมหาศาลถ้าไม่มีการคอรัปชันอย่างมหาศาลแล้วเนี่ยมันไม่มีน้ำท่วมแบบนี้หรอก สิบปีคุณมีงบประมาณที่ต้องใช้แก้ปัญหาเรื่องน้ำเรื่องภัยแล้งหนึ่งล้านล้านบาทคุณค็เป็นเงินที่น้อยเหรอพวกคุณข้าราชการเมืองไทยนะักการเมืองคุณทำาวรน,นุชอะไรอยู่เนี่ยผมไม่เข้าใจจริงๆไม่เข้าใจไม่เข้าใจจริงๆนี่คือสิ่งที่ผมเศร้า แล้วก็ทุเรศสมเพศประเทศไทยจริงๆแล้วนักการเมืองแม่งก็โกหกชา้าโกหกเยน็นคล้ายการก็โกหกชา้าโกหกเย็นเหมือนกันรับว่าประมาณไปหนึ่งร้อยบาททำจริงๆเนี่ยไม่ถึง10บาทหรือ20บาทที่เหลือเข้ากระเป๋าตัวเองแล้วพักพวกตัวเองประเทศไทยมัน จริงๆนะท่านผู้ชมครับมันล่มสลายมานานแล้วนะมันไม่ใช่เพิ่งจะล่มสลายถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กดฟอลโล w และกดแชร์ y o u t u b e ก็เช่นกันนะท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู y t u t u เนี่ยถ้าให้ท่านกด s s u b Subscribe แล้วกดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ y t u t u นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผะู้ชมเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกที่ผมตั้งใจจะพูด แล้วจะเป็นเรื่องที่ครบทุกมิติในเรื่องของเริ่มจากบทเรียนของหนุ่มติสไทยที่สงสารกับสาวเกาหลีที่โกงที่เห็นแก่ตัวมันจะขยายตัวไปหลายมิติในเรื่องราวต่างๆเหล่านี้สัปดาห์ที่แล้วจนถึงสัปดาห์นี้ไม่มีกระแสใดจะแรงเท่ากระแสอินฟลูเอนเซอร์ของไทยและเกาหลี กระแสดาราไทยลูกเสี่ยงฮอลแลนด์ชื่อชาลีปอเจสหรือที่รู้กันว่าชื่อแนทชาลีแนทชาลีกับติ๊กต็อกเกอร์ชาวเกาหลีชื่อจีกามินหรือคนไทยเรียกสั้นๆว่ากามินอายุสา30ปีพอๆพกับแนทเรามาดูแบ็กกราวกันนิดหนึ่งนะท่าผู้ชมครับถ้าเราไม่เข้าใจแบ็กกราวแล้วเนี่ยเราจะไม่เข้าใจความลึกซึ้งของเรื่องราวนี้ เดิมทีกามินเป็นสาวเกาหลีหน้าตาก็หลายคนบอกน่ารักผมก็ว่าแม่งงั้นๆั้น่ะหาไรายได้ไเพื่อเลี้ยงตัวเองเพื่อส่งตัวเองเรียนหนังสือปริญญาโทเช่าห้องทำไลฟ์ติ๊กต็อกวันหนึ่งทำตั้ง23ชั่วโมงแสดงว่าวันๆเธอไม่มีงานทำอย่างอื่นเลยกินอาหารบะมี่สำเร็จรูปซีเรียลใส่นมบ้างนอนหลับสับประงก ผ่านการทอดสดถ่ายทอดสดบ้างโดยมีคนติดตามแค่หลัก10หรือหลักร้อยท่านผู้ชมครับกามินเนี่ยเคยทำรายการไลฟส์สดตัวเองในเกาหลีมีคนติดตามหลัก10หรือหลักร้อยจำาไว้ตรงนี้นะฮะส่วนน็กชาลีเป็นศิลปินไทยที่มีแฟนคลับผู้ติดตามจำนวนมากหลายล้านคนอยู่แล้วเห็นเกิดความสงสารเอ็นดูทั้งเห็นใจนะฮะ ยิ่งเพื่อนกาเมินมาบอกนักชาลีว่ากาเมินมีความยากลำบากมากจึงตัดสินใจใช้อิทธิพลความเป็นอินฟลูเอนเซอร์ของตัวเองในประเทศไทยให้แฟนขับไทยช่วยกันปั้นกาเมินทั้งกดติดตามกดให้สติกเกอร์ปรากฏว่ากาเมินกลายเป็นดาวติกตอกที่เกาหลีที่มีแฟนขับไทยเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันจำนวนมาก กามินได้แต่ยกมือไหว้ปลกป,ลก,ปลกขอบคุณคนไทยเพราะทาให้เธอมีแฟนคลับและ,ะไรายได้จากติ๊กต็อกเพิ่มขึ้นทันทีเหตุการณ์ในครั้งนั้นแน็ ly, กชาลีกลับเป็นฝ่ายที่ร้องไห้น้ำตาไหลปลื้มปิติว่าเราได้ช่วยคนคนหนึ่งสำเร็จแล้วด้วยช่วยด้วยเพราะว่าแฟนคลับของแน็กชาลีซึ่งเป็นคนไทยนั่นเอง การติดตามนักชาลียวกามินถูกพัฒนากลายเป็นกระแสะคู่จิน้นเรียลลิตี้ที่น่าลุ้นที่สุดเพราะความรักต่างภาษาที่นักชาลีพูดได้แต่ภาษาไทยภาษาอังกฤษเองก็พูดไม่ค่อยได้ฟังไม่เก่งภาษาเกาหลีพูดไม่เป็นแต่นักชาลีก็อยากจะจีบสาวเกาหลีที่ชื่อจีกามินจีกามินทั้งคู่จึงต้องใช้แฟนคลับเป็นล่ามบางใช้ภาษามือภาษากายบ้าง ใช้เทคโนโลยีแปลภาษาไปอย่างกระท่อนกระแท่นบ้างมันก็เลยกลายเป็นเรื่องทำให้ดูตล,ลกน่ารักที่มีคนไทยแห่ไปรุ่นให้กำลังใจมากที่สุดว่าแน็กชาลีจะจีบกาเมินได้สำเร็จรหรือเปล่าท่านผู้ชมครับเรียลลิตี้นี้ไม่มีบททำให้คาดเดาไม่ได้คนไทยก็เลยแห่ติดตามแน็กชาลีกาเมินยิ่งกว่าละครในประเทศไทยซะอีกทำให้แฟนขับคนไทย ที่มีต่อการบินเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากหลักหมื่นหลักแสนมาจนถึงสูงสุด1.6ล้านคนในเวลาต่อมากระแสอยู่ได้ไม่นานนักชาลีก็เชิญการบินมาประเทศไทยการบินมาถึงสนามบินไทยเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์สอง7าประมาณ6เดือนที่แล้ว มีคนไทยไปต้อนรับอย่างเนืองแน่นหลายร้อยคนเหมือนซูเปอร์สตาร์เกาหลีแม้วันนั้นแน็กชารีไม่อยู่แต่คุณแม่แน็กชารีให้เกียรติมารับกามินด้วยตัวเองหลังจากนั้นแล้วกาเมินเมื่อลดคลองใช้ชีวิตเมืองไทยแล้วกลับไปเกาหลีและบินกลับเมืองไทยครั้งในวันที่11มีนาคมมาเดือนกุมภาพัานธ์บินกลับเกาหลี11มีนาคมครั้งนี้เธอตัดสินใจพักการเรียนและจะมาอยู่เมืองไทยยาว ปรากฏว่ากระแสทั้งการไลฟ์การขายของงานพรีเซนเตอร์งานโฆษณางานทั้งหลายหลังไหลเข้ามาทั้งนักชาลดีและกาหมินทำเงินทำทองไปอย่างมากมายมหาศาลจนกาหมินตัดสินใจทิ้งการเรียนและมาใช้ชีวิตเมืองไทยและยอมรับว่าได้คบหากับนักชาลีแล้วถามว่าช่วงเวลาทำเงินทำทองนักชาลีกับกาหมินได้มากมายขนาดไหนจากข้อมูลลงในผมยืนยันว่าภายในระยะเ,เวลา ไม่ถึง6เดือนรายได้ทั้งคู่น่าจะถึงหลักร้อยล้านบาทท่านผู้ชมลองดูตัวอย่างวันที่23มีนาคม2567นายนวัตอิสระไกรสีผู้จัดมิสแกรนจ้างนักชาลิิการมป็นหล้านบาทไลฟ์ขายน้ำพริกปลาสลิดเพียง1ชั่วโมงน้ำพริกของนายนวัตขายได้กว่า7ล้านบาท ตอนนะั้นสินค้าแบรนด์ไหนใดสินค้าใดแบรนด์ไหนต้องการพรีเซนเตอร์คู่นักกามินต้องจ่ายเป็นเงินอย่างต่ำๆแปดหลักแหลักคือ10ล้านบาทเป็นต้นไปท่านผู้ชมครับนี่แค่ง,งานไลฟ์งานพรีเซนเตอร์นะยังไม่นับงานอีเวนต์โชว์ตัวแบบสั้นๆขึ้นเวทีไม่กี่นาทีก็หลายแสนบาทวันหนึ่งรับไปกี่อีเวนต์สัปดาห์หนึ่งรวมกันแล้วเป็นอีเวนต์นับ10 10อีเวนต์ ก็เลยสามารถจะพูดได้ใช่ไหมับท่านผู้ชมว่าในช่วงเวลากอบนี่ช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลากอบโกยเงินทองอย่างแท้จริงจาก t i ๊กต็อกเที่มีคนดูหลัก10บหลักร้อในช่วงนั้นการทํางานการมีรายได้ชั่วโมงละสี่แสนถึงหล้านบาทจากคนเกาหลีกระรุ่งกระริ่งในเกาหลีโนเนมกินบะหมี่สำเร็จรูปตอนกลางคืน ชั่วพลิบตากลายเป็นคนที่มีรายได้ดีกว่าดาราระดับหัวแถวของไทยสิกมีน้ำซ้ําอาจจะมีรายได้มากกว่าดาราดังเกาหลีบางคนโดยซะด้วยซ้ํา <c oughs> จากปากคาร์เม็คชาลีระบุเองว่าขนาดรายการสรัญญาที่จะจ่ายเป็นเงินก้อนลูกค้านนคชาลี <c oughs> ก็ยังออกให้เป็นเงินก้อนให้กับการมินไปก่อนเป็นเงินไม่เกิน30ล้านบาทก็คือว่ามีการ จองตัวมาแล้วทําไปแล้วแต่เขายังไม่จ่ายเงินมาความน่ารักของความเป็นคนไทยของ Charlie, แน็กชาลีและความเป็นติดก็เลยเอาเงินก้อนตัวเองเนี่ยให้กาหมินเป็นนัดฟานสไปช่วงเวลาคิวทองของแน็กชาลีกาหมินมีโฆษณาเขา้ามาต่อเนื่องและยังมีงานที่แน็กชาลีรับปากลูกค้าอีกจำนวนมากจนกระทั่งวันที่17เมษายนกามินบินกลับเกาหลีใต้ปรากฏว่า วันส่งกับกามินคนสังเกตว่ากอดทุกคนที่ไปยกเว้นไม่กอดแน็กชาลีทำให้ดราม่าเริ่มกับใหม่ครั้งหนึ่งเรื่องที่น่าแปลกกว่านั้นคือแน็กชาลีมาเปิดเผยภายหลังว่าในเวลานั้นกามินไม่อนุญาตให้แน็กชาลีบินไปหากามินที่เกาหลีใต้ด้วยผมคิดว่าเรื่องนี้มีพิรุธน่าจะมีความลับอะไรบางอย่างที่เกาหลีแน่ๆ ที่ไม่ต้องการให้นักชาลีปรากฏตัวในสังคมรอบข้างของกาเมินในเกาหลีใต้อาจ,จเป็นเพราว่ากาเมินนั้นไม่มีชื่อเสียงเลยแม้แต่นิเดียวในเกาหลีใต้หรืออาจจะเป็นว่าความที่เธอเป็นสาวห้าวแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างโชคโชนในเกาหลีเธออาจจะมีแฟนหรือคู่ตัวเองอยู่หลายคนที่อยู่ในเกาหลีอยู่ด้วยก็เลยไม่อยากให้นักชาลีได้เห็น ปรากฏว่าหลังจากที่กาเมินกลับเกาหลีใต้รอบนี้นักชาลีไม่สามารถติดต่อกาเมินได้โดยที่นักชาลีเองก็ไม่สามารถทราบสาเหตุว่าทําไมกาเมินไม่โทรกลับใดๆ 3- าถึงสวันจนกระทั่งหลังหลังนักชาลียอมรับกับสื่อมวลชนและโซเชียลมีเดียว่าเขาติดต่อกับกาเมินสาวรุ่งริ่งที่มาจากเกาหลีไม่ได้เลยทําให้เกิดดราม่าคนไทยเข้าไปถล่มบัญชีกาเมินว่าเห็นแก่งเงินบ้าง มีผู้ชายคนอื่นบ้างทอรยศหักหลังบ้างในที่สุดกามินก็เลยกลับมาไลฟ์พูดคุยและคืนดีกับแนักชาลีอีกวันที่23เมษายน2567และกลับมาเมืองไทยอีกครั้งในวันที่29เมษายน2567ท่านผู้ชมครับแต่เมื่อความรักของแนักชาลีกามินไม่ใช่เรื่องน่ารุ้นต่อไปเพราะเป็นแฟนกันแล้วแสง กระแสงานก็ลดลงตามลำดับในเดือนมิถุนายนและกระกฎาคม2567นักชารีเป็นสุภาพบุรุษมีความลับเกี่ยวกับการมินจำนวนมากแต่เขาไม่ยอมพูดเพราะความเป็นสุภาพบุรุษคนไทยนั้นกลัวว่าจะเสียหายเกินไปแต่จำเป็นที่จะต้องออกมาชี้แจงเรื่องบางเรื่องเป็นระยะะเท่าที่จำเป็นหลังจากที่แฟนคลับ กามินเข้ามารุมถล่มน็กเพราะเขาใจผิดว่านักชาลีดูแลกามินไม่ดีไล่กามินให้กลับไปเกาหลีรอบหลังอย่างน่าสงสารซึ่งหลังที่ยายกามินนุชจอมรุ่งริ่งจากเกาหลีนั้นกลับไปเกาหลีประมาณสองสัปดาห์น็กชาลีก็ออกมาชี้แจงความจริงว่าเขาได้แยกทางกับกามินตั้งแต่วันที่18สิงหาคมที่ผ่านมาแล้ว โดยแนักชาลีเป็นสุภาพบุพรุษพอที่จะไม่บอกถึงสาเหตุที่แท้จริงว่าทําไมต้องแยกย้ายเลิกกันแม้แต่วันไปส่งสนามบินก็ให้ครอบครัวและหลานไปส่งกาบินแต่แนักชาลีก็ไม่กล้าไปส่งกาบินที่สนามบินและสารภาพว่าเพราะยังรักกาบินอยู่ท่านผู้ชมครับคนบางคนมนุษย์เราบางคนเลือกที่จะเล่าความจริงบางอย่างเพราะถูกโจมตีอย่างหลักก็เลย ต้องเริ่มพูดความจริงแล้วว่าแน็กชาลีต้องเสียเงินเสียทองในการดูแลการมินอะไรบ้างเช่นดูแลการมินด้วยบ้านสี่หลังและค่าที่พักโรงแรมค่าจัดการเดินทางค่าอาหารให้ทุกอย่างครออีนี่มาตัวเปล่าจริงๆท่านผู้ชมตัวเปล่าจริงๆนะฮะมีเสื้อผ้ามาชุดหนึ่งซื้อเลยซ้ำแน็กชาลีต้องจ้างคนด้วยเงินตัวเองถึงเจ็ดคน เพื่อดูแลการมินโดยเฉพาะรวมค่าเสื้อผ้านหน้าผมทุกอย่างนักชาลีออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดแต่การมินยังไม่พอใจอย่างอยากได้คนเกาหลีถือกระเป๋าตาไปห,หนึ่งคนนี่คือนิสัยชั้นตาคนเกาหลีที่แท้จริงท่านผู้ชมจะเห็นได้ในซีรีส์เกาหลีแม่งเป็นอย่างนี้จริงๆไอคนที่หลงตัวเองและคิดว่าตัวเองรวยไปไหนามาไหนต้องมีเลขาผู้หญิงหรือผู้ชายส่วนตัวคอยบริการให้ทุกเรื่อง ทำตัวยิ่งกว่าดาราไทยซึ่งเป็น้หลังนี้นักชาลีมาเห็นด้วยและแนักชาลีก็ยังเป็นสุภาพบุรุษพยายามพูดว่าเขามี็นคนถือกระเป๋าให้การมินเองแม้แต่ขามาประเทศไทยการมินบินที่นั่งชั้นประหยัดขากลับนักชาลีออกตัวเครื่องบินชั้นธุรกิจให้การมินด้วยเงินส่วนตัวท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมลองคิดดูว,ว่านักชาลีทําทุกอย่างขนาดนี้แต่การมินกลับ ไปไลายว่าตัวเองนั้นมีไรายได้ดีอยู่แล้วในตอนที่อยู่เกาหลีนอกจากรุ่งริ่งแล้วยังตอหลดตอแหลอีกต่างหากแต่ยอมไปที่ประเทศไทย,ยพ่อะนักชาลีเชิญไปทั้งทั้งที่ไม่ต้องการจะไปประเทศไทยเลยแต่ต้องไปประเทศไทยอย่างลำบากทำงานอย่างหนักทั้งทั้งนี้ไม่ใช่เรื่องจริงเลยแม้แต่นิดเดียวเป็นเรื่องมโนโทั้งสิ้น เรื่องตลกไปกว่านั้นครั้งหนึ่งนักชาลีทำไลฟ์ติ k กต k ของช่องตัวเองคู่กับกาบมินปกติแล้วรายได้ของช่องนักชาลีซึ่งจ่ายค่าตัวกาบมินอยู่แล้ว4 0 0แสนบาทต่อหนึ่งชั่วโมงซึ่งเป็นการช่วยกาบมินและเวลาช่องกาบมินถ่ายทอดสดที่มีนักชาตีอยู่ได้ดทั้งหมดดันทะลึ่งเป็นรายได้ของช่องกาบมินแล้วกาบมินก็เริ่มถามถึงส่วนแบ่งสติ๊กเกอร์ในช่องนักชาลีว่ามีเท่าไหร่ต้องแบ่งมาด้วย นักชาลีก็เลยแบ่งเพิ่มเติมไปอีก5้าแสนบาทเพื่อตัดปัญหาปรากฏว่าเธออายซึ่งหาได้ยากมากสำหรับผู้หญิงเกาหลีรุ่งริ่งที่เห็นแก่ตัวเนี่ยอายการอายต้องมีเบื้องหลังแน่นอนไม่กล้ารับแต่การมินกลับเอาเรื่อง5้าแสนบาทมาโพสต์อ้างบุญคุณว่าไม่ยอมรับเงินไว้เพื่อให้บริษัทนักชาีเจริญก้าวหน้าปรากฏว่าเมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมาไม่กี่วันมานี้เอง แน็กชาลีประกาศจะไม่เอาเงิน500แสนบาทที่กาหมินมาอ้างบุญคุณแม้แต่บาทเดียวแต่จะไปแจกแฟนคลับในรูปแบบการกุศลทั้งหมดเพื่อไม่ให้อีนิงตัวดีกาหมินมาอ้างบุคคลจากเงินก้อนนี้อีกต่อไปซึ่งไม่ใช่ของกาหมินเสียด้วยซ้ำนอกจากนี้แล้วแน็กชาลียังเล่าพฤติกรรมว่ากาหมินเอาแต่ใจตัวเองอย่างไรเช่นยกเลิกลงเรือย,ยอทในการทำคอนเทนต์ร่วมกับแม็กแน็กชาลีฉับพลันแล้วให้แน็กชาลี แบกรับหน้ากับผู้ชมแทนกาหมินอยากนัดเจอไปหาตราชายไทยแนคชาลีก็มายอมเพราะจะทำให้เสียภาพลักได้นี่ยังไม่นับว่าบ้านของแนคชาลีไม่เคยเอาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้าบ้านเลยแต่กาหมินเป็นคนชอบปาร์ตี้ขี้เหล้ากินแอลกอฮอล์เป็นประจำในเกาหลีท่านผู้ชมก็ไอ้พวกนี้ไอ้พวกโซจุเหล้าบ้าบอพวกนี้ละ่ะ เลยต้องใจยอมให้คนไปซื้อเครื่องดืม่มแอลกอฮอล์เก็บไว้เป็นสิบสิบขวดเตรียมให้การมินในบ้านแน็กชาลีที่คูบออ์ด้วยนอกจากนี้แล้วแน็กชาลีหาเงินให้เท่าไหร่ก็ไม่พอทั้งนี้กามินไม่เคยชีวิตเธอเนี่ยไม่เคยมีรายได้่างนี้มาก่อนเลยในเกาหลียกตัวอย่างเช่นกามินไม่พอใจที่รายได้ของตัวเองถูกหัก25ให้กับหนายหน้าหางานในประเทศไทย ซึ่งเป็นอัตราต่ำกว่ปาปกติเพราะปกติในตลาดคนหางานจะได้ประมาณ30-40%แถมการเซ็นแถมการมินยังไลฟ์ไปด้ว่าแนักชาลีหักเงิน25%ของเธอไปเพื่อเป็นค่าใช้ใจ่ายของการมินท่านผู้ชมเห็นอย่างที่ผมเคยพูดว่าคนเกาหลีแม่เป็นคนเห็นแก่ตัวมากเห็นแก่ตัวเลยจริงๆการมินนี่เป็นตัวอย่างของคนเกาหลีที่ผมไม่อยากท่านผู้ชมคบกับพวกนี้อีกต่อไป ไม่พอใจว่าทำไมส่วนแบ่งตัวเองต้องมีการหักภาษีด้วยในความเป็นจริงแล้วรายได้ต้องจ่ายภาษีกับประเทศนั้นเป็นอย่างนี้ทั่วโลกลีซ่าซึ่งเป็นคนไทยที่ตอนไปเป็นเสือิงเกาหลียังต้องยอมรับว่ารายได้เธอน้อยกว่าดาราเกาหลีถูกเยียนดจนเกาหลีและจ่ายภาษีมากกว่าดาราเกาหลีซะด้วยผมก็ได้สงสัยว่ารายได้การมนหลายสิบล้านบาทซึ่งเป็นรายได้บุคคลต่างด้าว เธอจ่ายภาษีครบหรือเปล่าถูกต้องตามประมวลรัษฎากรดังนั้นแนคกซาลีอาจจะเป็นผู้รับความเสี่ยงทนการมินเพราะการมินกลับประเทศเกาหลีและอาจจะไม่กลับมาอีกแล้วอีกเรื่องหนึ่งรายได้ในประเทศไทยความจริงแล้วแนักชาลีกับการมินมันจะได้รับเป็นงวดๆจากลูกค้าการมินเมื่อทําภารกิจตามสัญญาจ้างแต่แนคกาลีบอกบริษัทขาดสภาพคล่องทางการเงิน แต่เขาก็ยอมกัดฟันให้เงินก้อนการินไปประมาณไม่เกิน30ล้านบาทพอได้เงินปับการินตัดสินใจบินกลับเกาหลีทันทีโดยไม่สนใจในักชาลีซึ่งรับปล่าลูกค้าในประเทศไทยอีกหลายงานต้องเป็นฝ่ายแบกรับปัญหาการผิดสัญญากับลูกค้าทั้งหมดอยู่คนเดียวนี่คือน้ำใจของผู้หญิงเกาหลีให้จำเอาไว้ท่านผู้ชม นอกจากนั้นจะมีข่าวด้วยว่าการมินจะเซ็นสัญญากับบริษัทเอเจนซี่เกาหลีแห่งหนึ่งที่จะนำอินฟลูเอนเซอร์เกาหลีมาหาไรายได้ดูดเงินไทยแบบการิินอีกด้วยท่านผู้ชมเห็นไหมว่าคนไทยแม่งโง่จริงๆท่านผู้ชมเลิกโง่ได้แล้วไอ้พวกเกาหลีเนี่ยเอาลงไปทิ้งถังขยะยให้หมดประเด็นนี้ทําให้นักชาลีรู้สึกว่าผู้หญิงโนเนมคนนี้ที่ตัวเองกับทีมงานรัก และหวังให้ลืมตาอ้าปากได้จ่ายเงินจ่ายทองเองทุกอย่างหางานให้จนการมินมีฐานะการเงินที่มั่นคงอยู่ไปได้ตลอดชีวิตแต่กลับไปอยู่ในมือธุรกิจเอเจนซี่เกาหลีคนอื่นโดยไม่สนใจน็กชาดีและทีมงานเลยหลังจากที่แน็กชาดีออกมาชี้แจงเรื่องราวทั้งหมดปรากฏกระแสตีกับการมินอย่างรุนแรงการมินถูกคนไทยบากันไปทัวลงหนักมากในทิกต o อก แฟนคลับไทยเข้าไปถล่มด่ากาเมินทุกวันว่าโกหกตอแหลหลอกนักชาลีเห็นแก่เงินเนรคุณคนอัตันยูเห็นแก่ตัวแม้แต่บริษัทเอซี่เกาหลีพอรู้ว่าแสนดีกลับก็เลยมาแก้ตัวว่ากาเมินไม่กล้าสัญญาเพราะกลัวบริษัทจะได้รับผลกระทบท่านผู้ชมครับผมคิดว่าไม่ใช่หรอกมันเรื่องมันตรงกันข้ามเพราะแฟนคลับหลักของกาเมินอยู่ที่เมืองไทย ถ้าคนไทยส่วนใหญ่เกลียดการมินจะมีจุดขายอะไรดังนั้นความจริงแล้วผมว่าบริษัทเกาหลีเป็นฝ่ายที่ไม่ยอมเซ็นสัญญาไม่ใช่การมินไม่ยอมเซ็นเพราะว่าเห็นกระแสะไม่ดีเพียงแต่รักษาหน้าการมินว่าการมินเป็นฝ่ายขอเลื่อนการเซ็นสัญญาสําหรับกระแสะการมินในประเทศเริ่มบานปลายในหมู่คนไทยยิ่งเป็นตัวเสริมให้กระแสะแบรนด์เกาหลี ที่คุกกรุ่นขึ้นอยู่แล้วหนักหนาขึ้นขณาดที่ว่ารัฐบ,บาลเกาหลีใต้ยอมรับว่ายอดคนไทยที่เดินทางไปเที่เกาหลีลดลงอย่างมากในช่วงที่ผ่านมานะเจดเดือนลดลงนะฮะคนไทยที่เดินทางไปเกาหลีเมื่อเดืนนอนพฤษภายนลดลง20นักท่องเที่ยวลดลงเหลือ2 1 150คนลดลงติดต่อกัน7เดือน สถานการณ์นักเช่นนี้ทำให้นักท่องเที่ยวไทยซึ่งเคยติดอันดับต้นๆของชาติอาเซียนที่นิยมเดินทางไปท่องเที่ยวยังเกาหลีครึ่งปีแรกของสัมม67ลดลงเกือบ20%เหลือเพียงแค่1 6 8 0 0 0คนท่านผู้ชมครับการลดลงของจํานวนนักท่องเที่ยวไทยสวนทางกับจํานวนนักท่องเที่ยวชาติอื่นที่เดินทางเข้าไปเที่ยวเกาหลีเพิ่มขึ้นหลังจากการแพร่ระบาดของโควิดจบแล้ว ก่อนการแพร่ระบาดโควิดนักท่องเที่ยวไทยถือเป็นนักท่องเที่ยวเดินทางไปเกาหลีใต้มากที่สุดในหมู่อาเซียนเฉพาะ2 5 6 2ท่านรู้ว่าคนไทยไปเกาหลีกี่คน5,072,000คนกระแสะความนิยมอย่างล้นหลามของเคป๊อปซีรีส์เกาหลีอิทธิพลของซอฟต์พาวเวอร์ต่างๆอย่างไรก็ตามหลังจากมีปัญหาเรื่องระบบใบอนุญ,ญาตเดินทางอิเล็กทรอนิกส์จำนวนนักท่องเที่ยวไทยก็ลดลงอย่างวบฮาบ เรากลับมาถึงเรื่องแน็กชาลีกับกามินในช่วงแรกนะครับเกาหลีกาหมินนั้นทนไม่ได้ต่อเสียงวิพากษ์วิาจารณ์ของแฟนคลับคนไทยเธอใช้สไตล์เนื้อแท้สันดาลแท้ของผู้หญิงเกาหลีตอบโต้ด่ากลับปิดคอมเมนต์บ้างนอกจากนี้ยังแสดงท่าที่อวดดีว่าแม่งโคตรอวดดีเลยท่านผู้ชมตัวเองดังไม่ได้เพราะความสามารถตัวเองทําให้คนดูไม่ต้องมาติดตามบ้าง ด่าขอทุกมาด่าว่าอิจฉาตัวเองบ้างผู้ว่าอยากมีไรายได้ปบบการมินก็ไล่ไปดูไปทําโซเชียลไปทําคอนเทนต์ของตัวเองท่านผู้ชมรู้ไหมว่าปากดีนะอีนี่ภายใน,นไม่กี่วันกระแสคนติดตามการมินในทิก t ก k ลดลงไป4ี่แสนคนทันทีเลยจาก1นล้านหกแสนหรือหนึ่งล้านสองแสนเฉลี่ยแล้วลงไปวันละแสน คนที่ติดตามก็เข้ามาเข้ามาเพื่ออะไรเพื่อดา่าจำนวนมากไม่ได้โอนเงินหรือให้สติกเกอร์มากเหมือนแต่ก่อนจริงๆมันลดมากกว่านี้เยอะแต่คนที่ยังไม่ยอมลดยังไม่อันฟอลโล่นะเพราะว่าต้องการเข้าไปดา่านอกจากนี้แล้วยอดติดตามในอินสตาแกรมการมินลดลงนับแสนคนจาก4 5 0 0 5หรือ3 0 0 0 5ในระยะเวลาไม่กี่วันเช่นกันจนในที่สุด อินางรุ่งริ่งเกาจากเกาหลีต้องกลับมาแก้สถานการณ์ด้วยการออกไลฟ์สดถ่ายทอดสดการร้องไห้ต่อหน้าจอรี่คะแนนสงสารว่าฉันทําผิดอะไรทําไมถึงทํากับฉันอย่างนี้ได้เวเวทําไมมึงต้องทําอย่างนี้เพื่อหวังหารายได้จากคนไทยหน้าโง่ต่อไปแถมภายหลังจากการที่แน็กชาลีชี้แจง เรื่องราวความจริงการมินก็ตอบโต้ด้วยการลบรูปภาพที่ถ่ายกับแน็กชาลีและครอบครัวแน็กชา์ลีทั้งหมดท่านผู้ชมครับสรุปแล้วคำพูดเมื่อไม่กี่วันของการมินที่เธอออกมาไลฟ์สดและระบุว่าฉันทำผิดอะไรทำไมถึงทำกับฉันอย่างนี้หากไม่ใช่คำแก้ตัวหรือคำร้องของความเห็นใจจากคนที่ยังหลงเชื่อตัวเองและออกมาจากความคิดของเธอเองจริงจก็สามารถสะท้อนความจริงและข้อเท็จจริงอะไรอะไรได้หลายอย่างนะครับ ปัญหาส่วนหนึ่งคือกาหมินเป็นคนเห็นแก่ตัวเอาแต่ได้ซึ่งเป็นสันดานของคนเกาหลีผมกล้าพูดเช่นนี้คนไทยที่เจอคนเกาหลีมาในร้อยคนเก้าสิบคนบอกว่าคนเกาหลีมันเห็นแก่ตัวกาหมินไม่ใช่มืออาชีพมีความลับที่ปกปิดเผลอๆเธออาจจะมีผัวหลายคนก็ได้อยู่ที่เกาหลีแล้วก็มาหลอกแนคชาลีีกที เป็นงนสร้างภาพในการครบแน็กชาลีครั้งนี้หวังเงินอย่างเดียวท่านผู้ชมครับหวังเรื่องเงินเท่านั้นที่ออกมาแก้ตัวฉันทําผิดอะไรทำเป็นทำกับฉันอย่างนี้สะท้อนถึงความคิดกามินว่าไม่ได้รู้สึกตัวเองเลยแม้แต่นิดเดียวว่าเธอผิดอะไรบ้างส่วนพี่แน็กของผมก็ต้องใช้ตรงนี้เป็นบทรเรียนคุณเนี่ยถูกกามินหลอกมาแล้วหนึ่งรอบ แล้วคุณใจอ่อนให้โอกาสเขากลับมาเมืองไทยรอบที่สองก็รู้ว่าเขาหลอกก็ยังเต็มใจให้หลอกเพราะหลงรักเขาข้างเดียวหลงเชื่อว่าให้โอกาสกามินแล้วจะเปลี่ยนใจกามินได้แต่ถูกกาเมินหลอกอีกหักหลังอีกทั้งทั้งตัวเองเป็นดาราดังจากผู้หญิงที่น่ารักกว่าสวยกว่าและดีกว่ากาเมินนั้นยังได้อยู่แน็ชาลีเอ้ย แต่แน็กชาลีไม่เปิดเผยข้อมูลที่มีอยู่ในมือทั้งหมดรวมทั้งคลิปวิดีโอและกล้องวงจรปิดในบ้านนักชาลีเป็นคนจริงใจไม่โกหกไม่ทำร้ายการมินโดยไม่จำเป็นทำให้คนไทยส่วนใหญ่ยังคงให้กำลังใจและยืนเคียงข้างนักชาลีเสมอกันตลอดไปท่านผู้ชมครับเพราะอะไรดูมาเพราะศีลและเบื้องหลังไม่เสมอกัน สำหรับผมแล้วบางคนอาจจะมองเรื่องนี้แค่เรื่องบันเทิงเรื่องดรามา่าผิวเผินแต่ผมมองอย่างนี้ครับเรื่องนี้ให้บทเรียนกับคนไทยหลายหลาย,หลายมุมแง่มุมด้วยกันคือข้อแรกอย่างโง่ถูกเกาหลีปั่นสร้างกระแสโอนเงินหรือจดแจกสติกเกอร์ใครง่ายๆเพราะเงินที่คนไทยที่หาเช้ากินค่ำโอนเงินไปนั้นคนโอนโอนให้พระสงสาร คุณอาจจะยากจนกว่าคนที่รับเงินแบบเที่ไม่ได้และคนเกาหลีนั้นไม่ได้รักคนไทยแม่ไม่ได้รักคนไทยหรอกแต่มันชอบรักเงินคนไทยคุณโอนมันก็พูดดีด้วยคุณไม่โอนมันก็ด่าคุณนี่คือสันดานเกาหลีข้อสองผมเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรกับคนที่มีรอยสักด้วยวัฒนธรรมไทยเราเห็นเรื่องนี้เป็นเรื่องธรรมดา พ่อแม่ครูอาจารย์หลวงตาหมาบัวก็มีรอยสักหลวงพ่อยาท่านที่หนองบุวุหูท่านก็มีรอยสักแต่ถ้ารู้จักสังเกตสังเิตหนึ่งท่านผู้ชมจะเห็นว่ากามินเป็นสาวเกาหลีที่มีรอยสักที่เห็นชัดนอกร่มผ้าเรื่องรอยสักนี่เังเป็นเครื่องบ่งชี้ว่าค่อนข้างทําให้เธอมีอุป,ปรสรรคในการแจ้งเกิดในวงการบันเทิงยกตัวอย่างเช่น ดาราเกาหลีที่ออกสือ่อมักต้องใช้เทปสีเนื้อแปะตามรอยสักจริงๆแล้วเรื่องนี้เป็นประเวณน,นประเด็นรอาสตร์ของเกาหลีพระสมชาวเกาหลีแล้วรอยสักเอามาลงเอามาใช้เพื่อลงโทษผู้ทำความผิดเครื่องหมายจีตราร่าเป็นอาชญากรจึงทำให้คนเกาหลีตั้งแต่ยุคอดีตมีมุมมองแง่ลบกับรอยสักมาตลอดโดยการทำรอยสักในเกาหลีนี้เพิ่งจะมาผ่อนคลายเมื่อไม่กี่สิบปีนี้เอง แต่วงการเป็นเถิงเกาหลียังถือว่าเป็นเรื่องที่น้องปกปิดอยู่เพราะฉะนั้นการที่กามินได้แฟนกับคนไทยที่เห็นเรื่องรอยสักเป็นื่องปกติต้องถือว่าส้มหล่นให้กับเธอและเป็นโชคดีอย่างมหาศาลของกามินด้วยไอ้นี้ท่า้ผมวิเคราะห์ความเป็นมนุษย์ผู้หญิงในเกาหลีที่ไลฟ์สอดหารายได้กินอยู่อย่างประหยัดสะท้อนเห็นว่าความจริงแล้วกามินนั้นเป็นคนปากกัดตีนถีบ เมื่อได้เงินมารวยฉับพลันจึงเหมือนสาม้อถูกหวยส้อถูกหวยที่ปรับตัวไม่ทันมีเงินเท่าไหร่ก็ไม่พอไม่สามารถหยุดความโลภได้ยังไม่สามารถพัฒนาจริยธรรมในใจตัวเองได้พร้อมจะใช้ความน่ารักหรือน้ำตามาหลอกคนอื่นไม่คำหนึงหนึ่งบุบุญคุณของคนอื่นที่ดึงตัวเองขึ้นมาจากความลำบากและด้วยความที่เธอไม่เคยเป็นดารามืออาชีพมาก่อนไม่เคยทำงานในเมืองไทย เธอคิดจะปล้นกอบโัวอย่างเดียวก็เลยมองว่าเป็นอาชีพปกติมองในโลกในแง่ร้ายเรื่องความปกติของอาชีพอินฟลูเอนเซอร์ในประเทศไทยว่าตัวเองถูกเอาเปรียบเธอเลยอยากมีอยากได้อยากมีมากเลยขึ้นเลยจะเกิดดราม่าผิดๆตรกๆในการโต้กับแนักชาลีข้อสามท่านผู้ชมครับมีหลายคนมองเห็นเหมือนผมมองทัก้วงว่าถ้าการมินสาวเกาหลีคนนี้ ไม่ได้มองประเทศไทยหรือคนไทยเป็นแค่เครื่องบอิหารกินถ้าเธอมองเห็นคุณค่าคนไทยของแฟนกลับคนไทยและถ้าเธอรักแน็กชาลิอย่างาปากเธอบอกอย่างที่เธอพยายามจะพรีเซนต์ตัวเองในการขายของเธอคงจะถือโอกาสใช้เวลาอยู่ในประเทศไทยเดินทางไปเที่ยวเมืองไทยกินอาหารไทยทํากิจกรรมต่างๆในประเทศไทยมากกว่าไปออกอีเวนต์หรือทำงานหาเงินเพราะคนเกาหลีเองที่รู้จักคนไทยจริงๆได้ดูได้ฟังสิ่งที่การมินทำ และเธอแสดงออกมาแล้วรู้ว่าอีนางตัวดีคนนี้ไม่จริงใจส่วนชาวต่างชาติอย่างครูเดวิดวินเลียมชาอเมริกันที่สอนภาษากฤษในเมืองไทยมาและพูดภาษาไทยชัดมากออกมาเตือนสติว่าถ้ากามินไม่มีไม,มไม่มีทางมีวันนี้ถ้าไม่มีคนไทยก็คือว่าทีาไร้ซึ่งคนไทยแล้วอีนางกามินก็จะเป็นสาวรุ่งริ่งยินบะมีมามา่มาหรือบะมี่รมยองอะไรของมันเนี่ย ตอนดึกๆนะฮะแล้วเผลอๆกินเหล้าตลอดเวลาด้วยครูเดวิดพูดอย่างนี้ครับขอโทษนะคนไทยสร้างเธอมานะไม่ต่างจากพี่เลยทำไมคนถามพี่ตลอดทำไมพูดประเด็นคนไทยตลอดเขาสร้างพี่ขึ้นมาพี่อยากจะลงไปกราบขอบคุณเขาเข้าใจคำนี้เปล่า ถ้าเธอไม่มีคนไทยไม่มีวันนี้ถ้าเธอไม่มีคนไทยไม่มีใครรู้จักคุณหรือสนใจคุณเลยรวมทั้งพี่ด้วยอย่างน้อยที่สุดมันต้องมีความถ่อมตนมันต้องมีคำขอบคุณสำหรับทุกอย่างที่คนไทยทำให้เราถ้าใครรักประเทศใดต้องลงทุนกับเวลาสองเรื่องคือเรียนรู้เรื่องวัฒนธรรมเขาหรือไปเที่ยวทั่วประเทศไทยอยากดูทุกมุมของประเทศไทยไม่ใช่มาประเทศไทยทำงานทำหากิน หาเงินแยกย้ายกลับบ้านไม่ใช่ท่านผู้ชมครับข้อที่4คนแบบแน็กชาลีเป็นศิลปินนักแสดงตั้งแต่เด็กเล่นเป็นดาราภาพยนตร์มา20กว่าปีภาพยนตร์เรื่องแรกที่เธอเล่นชื่อเจีย๊ยบในภาพยนตร์แฟนฉันเมื่อปี2546ก็ประสบความสำเร็จทันทีเมื่อมีหน้าตาดีจึงมีงานมีเงินทองเข้าม,ามามากอย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องจากว่าเขาเป็นคนที่มีเงินตั้งแต่เด็ก mm. แน็กก็เลยมองเรื่องเงินเป็นเรื่องรองแต่มองเรื่องที่อยากทํามากกว่า mm. แน็กชาลีเป็นคนที่ชอบสัตว์เลี้ยงที่หลากหลายมาก mm. เคยไม่รับงานเพื่อให้เวลากับเลี้ยงสัตว์อย่างเดียวจนกว่าเงินจะหมดแล้วค่อยหาเงินใหม่ mm. มักจะเล่นกับหลานรักที่ชื่ออาร์เธอร์ที่ไร้์บ่อยๆจนมีผู้ติดตามมากจนกล่าวได้ว่าแน็กชาลีกำลังทำตัวแหวกแนวและแปลกประหลาด กล้าที่จะแต่งตัวบ้าบาบๆสวนทางหน้าตาหล่อเหลาของตัวเองเขาเป็นศิลปินแบบที่พวกเราเรียกกันว่าพวกติดแต่ความที่สนใจเรื่องเงินเป็นเรื่องรองทำให้คนอย่างแนักชาลีจึงอยากเป็นผู้ให้ช่วยและให้โอกาสคนที่ลำบากกว่าอย่างกามินจึงเข้าไปช่วยแต่การจีบกันในโซเชียลมีเดียไม่สามารถจะรู้นิสัยตัวตนที่แท้จริงได้ได นอกจากนี้แล้วแน็กชาลีเป็นคนที่ไม่ดืม่มแอลกอฮอล์เลยครอบครัวไม่เคยเอาเบียร์เอาเหล้าเข้าบ้านอีกทั้งจริงๆแล้วแน็กชาลีก็ไม่ชอบผู้หญิงที่ดื่มเหล้าด้วยดังนั้นพื้นฐานในเรื่องนี้ก็ไม่น่าจะไปด้วยกันได้เพราะว่าศีลไม่เสมอกันความเป็นมืออาชีพไม่เสมอกันคนหนึ่งมีจิตใจที่พัฒนามาจากความสำเร็จที่ตัวเองมีมาตั้งแต่เด็ก อยากจะแบ่งปันอันนี้ให้คนอื่นกับอีกคนหนึ่งที่เจอเจอโตมาจากการปากกัดตีนทีบขวนขวายห,หาในเงินทองคิดอยากจะใจคนอื่นด้รับจิตใจจึงไม่เสมอกันอย่างไรก็ตามท่านผู้ชมครับผมต้องเตือนท่านผู้ชมก่อนนะครับและแน็กก่อนนะครับถ้าในอนาคตแน็กชาลีจะติดแตกจนหน้ามืดตาหมัมวกลับไปคืนดีคบหากับจีการอีกครั้ง ด้วยความขี้สงสารหรือขี้จอาคุณผมคงไม่สามารถทำอะไรได้แต่ผมจะต้องหนาหันกลับมาด่าแนักชาลีเพิ่มเติมอีกคนหนึ่งแล้วถ้าคุณทำเช่นนั้นแนักชาลีคุณกับผมก็เจอกันอย่างแน่นอนนี่ผมพูดเตือนนะผมไม่ได้ขู่นะครับเพราะว่าถ้าคุณโดนไอกามินมามาอ้อนคุณ ผมก็บอกได้อย่างเดียวว่าคุณเองนี่ก็ไม่ได้ตามไปกว่าสุวรรณมา,า,าลีโคชสารสมสู่แปลเอีงแล้วลกันนะครับข้อสุดท้ายท่านผู้ชมครับผู้ชมหลายท่านคอมเมนต์คอนเฟิร์มว่าสิ่งที่ผมบอกไปแล้วเมื่อครั้งผมบอกไลฟ์รายการสดสนที่เล่าเรื่องว่าสังคมเกาหลีส่วนใหญ่มีการแข่งขันกันสูงมาก มีความแข่งแย่งชิงดีชิงดีกันสูงจึงมีความเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้สูงคำหนึ่งเรื่องปัจเจกบุคคลสูงเพราะฉะนั้นโดยรวมแล้วจึงหาความจริงใจหรือการหวังจะมีจิตสำานึกบุญคุณจากคนเกาหลีนั้นได้ยากมากอย่าไปหวังแม่งเลยนอกจากนี้ต้องยอมรับว่าคนเกาหลีเป็นเชื้อชาติที่เหยียดชาติอื่นดูถูกชาติอื่นเหยียดคนไทยแล้วเราจะไปสนับสนุนก็เพราะคนแม่ดาราเกาหลี ที่เหยียดคนไทยได้ทําไม่ะเพื่ออะไรยกเว้นคนเกาหลีต่ตัดสินใจมาอยู่ในเมืองไทยจริงๆอย่างเช่นโคชเชหรือสัมผัสกับวัฒนธรรมไทยอย่างใกล้ชิดอย่างพี่เรืองหนุ่มเกาหลีที่แต่งงานคนไทยคนเหล่านี้จะต่างกว่าเกาหลีเพียวๆมีจิตใจที่เสียสละและคิดที่จะให้ผู้อื่นแล้วท่านผู้ชมครับพวกเราคนไทยจะเป็นคนเปิดกว้างไม่เคยเหยียดชนชั้น ชาติหรือศาสนาใดอย่าให้พวกเกาหลีมาดูถูกพวกเราแบบนี้ว่าคนไทยโง่และหลอกง่ายจึงงดที่จะสับส่นพวกดาราเกาหลีเลิกเที่ยวเกาหลีสถานที่เที่ยวแม้ก็ไม่มีอะไรอาหารก็ไม่ได้เรื่องเรารักคนไทยรักประเทศทดมากขึ้นหรือว่าไปเที่ยวประเทศอื่นดีกว่าครับถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์ กด follow และกดแชร์ y o u t u b e ก็เช่นกันท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู YouTube เนี่ยถ้าให้ท่านกด subscribe แล้วกด Like แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ y t u t u นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมเมื่อปลายเดือนก่อนวันที่28สิงหาคม2567สำนักง,งานกสทชอจัดงานที่ชื่อว่า 1. ทศวรรษทีวีดิจิทัล มีผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลที่ยังเหลืออยู่เข้าร่วมเหมือนงานรวมตัวงคนที่รอดตายมาจนถึงวันนี้แต่ว่าที่รอดตายมาไม่ใช่สุขภาพดีนะฮะสะบักสะบอมกันทุกคนจากเดิมเราเคยมีผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลอยู่17ราย24ช่องไม่นับรวมช่อง5ช่อง11ช่องไทย PBS ซึ่งมีศาสนาเป็นหน่วยงานของรัฐจึงไม่ต้องเข้าร่วมประมูล ผ่านมาสิปีท่านผู้ชมครับทีวีดิจิทัลไม่ได้สวยหรูนะักถึงตอนนี้มีทีวีดิจิทัลที่เป็นธุรกิจจริงๆเหลือแค่15ช่องกับทีวีดิจิทัลสาธารณะ6กถึงเช่องรวมกัน22่สถึงยีช่องนอกจากนั้นล้มหายตายจากไปหมดช่องเด็กเยาวชนไม่เหลือสักช่องช่องข่าวจาก7ช่องเหลือแค่3ช่องช่องบันเทิงความคมชัดผิดปก ปกติคือระบบ s d จาก7ช่องเหลือ5ช่องที่ยังอยู่ครบคือช่องบันเทิงความคมชัดสูง HD แต่ท่านผู้ชมครับรายได้กับกำไรลดลงในปีหลังๆตลอดเวลาบนเวทีเสวนาหนึ่งทศวรรษดีทีวีดิจิตอลวันนั้นคนทำทีวีพูดถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วง10ปีที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นปัญหากล่องรับสัญญาณที่เรียกว่าเซตท็อปบ็อกซ แจกกล่องไปแล้วดูไม่ได้คนที่ไม่ได้ดูทีวีดิจิทัลกันสุดท้ายกสทชก็ต้องใช้วิธีหักออกกฎมัสแครี่กำหนดให้กล่องทีวีดาวเทียมเคเบิลทีวีทุกช่องทุกแห่งต้องเอาช่องทีวีดิจิทัลพื้นฐานไปออกด้วย4ีหปีต่อมาคนจึงเริ่มดูทีวีดิจิทอลแต่ก่อนหน้านั้นแพลตฟอร์มวิดีโออย่าง YouTube Facebook Netflix TikTok ก็เริ่มเข้ามาล้ท่านผู้ชมครับเราต้องยอมรับนะว่าคนดูทีวีน้อยลงแต่ไม่ได้แปลว่าคนดูคอนเทนต์น้อยลงไม่ว่าข่าวหรือความบันเทิงมีให้ดูตามสื่อสังคมออนไลน์ OTT และสตรีมมิ่งต่างๆทีนี้พอพูดถึงใบอนุญาตที่กำลังจะหมดลงอีก4ปีไม่ถึง5ปีข้างหน้าสิ้นสุดลงเมื่อปลายเมษา2นคนทำทีวีส่วนใหญ่มองว่า ไม่น่าใชมีการประมูลอีกแล้วในต่างประเทศจะใช้วิธีเลือกคนที่มีศักยภาพความประทับแต่บ้านเรากับใช้วิธีการประมูลเพราะถ้าใช้วิธีการคัดเลือกคนกสทชยุคเก่าบอกว่าทาไม่ได้จะถูกลองเรียนถ้ายุคนี้จะใช้วิธีการคัดเลือกก็ต้องแก้กฎหมายองค์กรจัดสรรขึ้นความถี่เพราะกฎหมายปัจจุบันกําหนดให้มีการประมูลเท่านั้นถ้าแก้กฎหมายไม่ได้สถานการณ์ ก็จะวนกลับไปที่เดิมจะไม่มีใครกล้าประมูลอีกที่น่าแปลกใจมากท่านผู้ชมครับด้วยความเคารพนะฮะท่านนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกซึ่งเป็นประธานกสชท่านเคยเป็นหมอทางด้านอายุรแพทย์โรคหัวใจจากคณะแพทย์าศาสตร์รามาธิปดีท่านเป็นคนของคุณพลเอกประวิตร์วงสวุวรรณคุณเอกประวิตริวงสวุวรรณเอาตัวท่านมาวางเอาไว้ตรงนี้ ผ่านเส้นสายเครือข่ายของท่านทำให้เขาเลือกนายแพทย์สรนาขึ้นมาท่านพูดอย่างนี้ครับผู้บริโภคมีทางเลือกหลากหลายทางเลือกอะไรที่คนดูเลือกต้องเลือกที่มีทางเลือกเยอะขึ้นและดูเมื่อไหร่ก็ได้แต่เชื่อว่าทีวีไทยเป็นสิ่งจําเป็นเป็นอัตลักษณ์ของชาติเพราะฉะนั้นยังเป็นสิ่งที่ต้องรักษาไว้ท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมคิดว่าคิดเหมือนคุณหมอสรณรนาไหม ว่าทีวีไทยนั้นเป็นสิ่งจําเป็นเป็นอัตลักษณ์ของชาติเนชั่นทีวีนี่อัตลักษณ์ของชาติหรือเปล่าถ้าชมฟังแล้วอย่าหัวเราะนะฮะนะฮะส่วนการที่มีคนทำคอนเทนต์แข่งได้โดยไม่ต้องใช้งบมหาศาลไม่ต้องจ่ายค่าอนุญาตให้กสทชนอ,อกจากนี้แล้วยังมีต้นทุนต่ำำําทําดีมีหน้ำซ้ำยังแยกคนดูจากช่องที่ประมูลราคาแพงจะทำยังไงคุณหมอสรณะ,ะตอบว่า คงต้องมีกฎหมายใหม่มีคนมาตกลงกันใหม่รูปแบบของการควบคุมใหม่แต่จะไปควบคุม YouTube ได้ไหมถ้าเขาเดินออกจากประเทศไทยเราแย่หรือเขาแย่เอ,อเราแย่แน่นอนครับคุณหมอสรณะไม่ต้องพูดถึงเลยคุณหมอสรณะพูดแบบ i n n o นเซนเปรียบเสมือนกับคนที่เห็นบ้านกําลังไหมอยู่เนี่ยแล้วไม่รู้สึกไม่รู้ร้อนรู้หนาว่าบ้านมันกําลังไหม เมื่อมีคนถามถึงข้อเขียนของประธานกสทชที่ท่านเคยเขียนว่ากสทชให้ความสําคัญในการเตรียมความพร้อมเรื่องใบอนุญาตที่จะหมดอายุในปี2572เพื่อให้การอนุญาตและกํากับดูแลกิจการโทรทัศน์ของประเทศชัดเจนนี่คําพูดที่หล่อมากนะก้าวข้ามอุปสรรคปัญหาต่างๆอย่างยั่งยืนเท่มากพูดคํานี้กสทชจะทําอะไรเพื่อเป็นไปตามที่เขียนไว้ คุณหมอสารณะพูดบอกว่าทุกฝ่ายต้องมาพูดคุยกันทุกปีเทคโนโลยีเปลี่ยนทุกปีคิดว่าการเริ่มต้นคือการทำงานร่วมกันเมื่อถึงจุดที่ใบอนุญ,ญาตใกล้สิ้นสุดเราไม่รู้ว่าเทคโนโลยีจะเปลี่ยนอย่างไรบ้างคำถามคือจะเปลี่ยนกฎหมายประมูลหม่เชื่อว่าต้องทำมาทำงานร่วมกันและต้องดูว่ารัฐบาลเห็นด้วยสิ่งนี้เหล่านี้หรือไม่อย่างไรก็ตามอะไรเป็นโมโดลธุรกิจที่รัฐบาลมองในภาพรวม น,นครับนี่คือวิสัยทัศน์ของคนระดับประธานกอสชผมกําลังพูดนะฮะท่านจะโกรธฮะเป็นวิสัยทัศน์ของประธานกอสชหรือว่าเป็นวินมอเตอ์ไซค์แถวซอยสายลมกันแน่ผมไม่แน่ใจเพราะเมื่อผมได้อ่านฟังดูคําพูดท่านประธานกสชแล้วเหมือนท่านไม่มีวิสัยทัศน์เลยหรือไม่มีวิชันหาเหตอ,อะไรเลยเพราะใบอนุญาตทีวีดิจิทัลกำลังจะหมดเวลา,าอีกไม่ถึง4ปีข้างหน้า แต่ท่านไม่ได้กระตือหรือร้อนเตรียมรับมือได้อ้างว่าเทคนโนโลยีเปลี่ยนทุกปีพอคิดแบบนี้ก็ถึงวันที่ใบอนุญาตหมดอายุไม่มีนักธุรกิจคนไหนไปต่อเพราะมันไม่มีอนาคตแล้วท่านผู้ชมครับโทรทัศน์ดิจิทัลไม่มีอนาคตจริงๆไม่มีเอ,อะไรต้องจ่ายค่าใบอนุญาตแล้วจ่ายค่าเดรมเนียมจ่ายค่า MUX สถานีส่งสัญญาณ จ่ายค่านโนอนค่านี้แถมยังต้องลงทุนเครื่องมือโอากาสราคาแพงคุณหมอสรุรนาครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมก็รู้ตอนนี้เนี่ยประเทศไทยเนี่ยสมาร์ททีวีเข้ามานานแล้วและสมาร์ททีวีเนี่ยเริ่มก้าวเข้าสู่ทุกโมเลกุลของสังคมไทยไม่เกิน3ปี5ปีนะฮะคนไทยส่วนใหญ่จะดูสมาร์ททีวีกันหมดสมาร์ททีวีจอแบนซึ่งมีแพลตฟอร์มต่างๆอยู่บนจอทีวี ไม่จําเป็นต้องมีกล่องบ็อกซ์ของกสทชเลยเพื่อดูช่องต่างๆเพราะสมาร์ททีวีก็สามารถดูช่องต่างๆได้ตอนนี้คนเนี่ยฮะที่จะทำคอนเทนต์เขาใช้เทคโนโลยีที่ถูกกว่าอย่างสตรีมมิ่งอย่าง OTT เข้ามาแทนแถมยังไม่มีกสทชและกรรมการกสทชที่เงินเดือนแม่งแพงชิบหายมายืนกำกับควบคุม ขออย่าทําผิดกฎหมายเช่นเนื้อหาจับจ่วงสาบันหรือเนื้อหาโป๊เปลือยก็พอนอกจากนั้นกสชไม่มีประญายทําอะไรได้ท่านผูชมครับสมัยก่อน u t u b e เข้ามาในประเทศไทยเป็นไปในลักษณะที่เรียกว่าวิดีโอออนมาน์เริ่มการอัพโหลดวิดีโอเข้าไปเพื่อให้คนอื่นเข้าชมได้เมื่อมีคนอัปโหลดวิดีโอเข้าไปก็เป็นคลังวิดีโอจำนวนมาาลประกอบได้พัฒนาความคมชัดให้สูงขึ้น ตอนนี้ YouTube เทียบเท่ากับทีวีดิจิทัลที่มีความคมชัดสูงเหมือนกันท่านผู้ชมจากนั้นได้พัฒนาระบบถ่ายทอดสดที่เรียกว่าสตรีมมิ่งให้ผู้ชมได้ชมกันแบบเรียลไทม์เทียบเท่ากับการถ่ายทอดสดทางทีวีไม่มีข้อจำกัดเรื่องผังรายการคุณจอกเรื่องอะไรออกไปเลยแต่อยู่ในกรอบที่ YouTube เขาวางเอาไว้หรือ Facebook ที่เอาวางเอาไว้เช่นเดียวกับ e b o o k Facebook ก็มี Facebook Live ตอนหลังก็มี t ิ๊กต็อกเข้ามาก็มี t ิ k กต็อกไปอีกไลฟ์อีกอะไรที่เป็นเหตุการณ์จริงสมจริงคนเข้าไปดูจริงๆเดี๋ยวนี้เหตุการณ์อะไรที่เกิดขึ้นกระทันหนันนี่คนเขาไม่ดูทีวีดิจิตอลแล้วเขาจะเข้า Facebook เข้ารายการที่รายงานเหตุการณ์จริงหรือเหมือนกันที่ผมกำลังรายงานเรื่องน้ำท่วมเชียงรายอยู่ทาง Facebook คนก็เข้ามาดู ลักษณะแบบนี้เขาเรียกว่า OTT หรือ Over the Top คือมีลักษณะเสรีชนิดที่ว่าใครก็ตามไม่สามารถปิดกั้นได้เพราะทุกคนมีช่องวิดีโอเป็นของตัวเองคนละช่องแล้วเริ่มถูกพัฒนาไปเป็นระบบบอกรับสมาชิกหรือ Subscription เช่น Netflix หรือระบบสมาชิกแบบพรีเมียมเช่น y o u u u b พรีเม i u m ที่ไม่มีโฆษณาขั้น สมัยนั้นท่านผู้ชมครับระบบ Subscription มีผู้ให้บริการจำนวนมากต่างฝ่ายต่างเปิดแพลตฟอร์มเป็นของตัวเองแต่ก็มีล้มหายตายจากจำนวนไม่น้อยผู้ที่อยู่ได้เพราะมีจุดแข็งเป็นของตัวเองท่านผู้ชมครับปัจจุบันนอกจาก Netflix ที่มีการผลิตคอนเทนต์ไทยเพิ่มมากขึ้นแล้วยังมีช่อง View ที่คนไทยนิยมดูซีรีส์เกาหลีซึ่งไม่เหมือนละครไทย หรือใครที่ชอบซีรีส์จีนก็ดูไอ e ีีส่วนคนที่ชอบดู YouTube ถ้ายอมเสียงเงินก็เลือก y o u u u b พรีเมียมเพราะไม่มีโฆษณาคันไม่สะดุดหรือติดขัดมีช่อง r r m m นะฮะมีช่อง HBO มีช่อง Disney มีหมดแล้วทีวีสมาร์ททีวีก็จะมีช่องสำหรับดูช่องทีวีดิจิตอล ที่มีอยู่แต่เท่าที่สังเกตดูคนจะผ่านไปไม่สนใจนะถ้าจะดูบทวิเคราะห์ข่าวก็มาดูคุยทุกเรื่องกับสนทิถ้าผู้ชมครับคุณหมอสรุรนาครับก่อนที่เฟซบุ๊กจะปิดกัน้นการเข้าชมคุยทุกเรื่องสนทิมียอดฟฟลโล่เกือบ4ล้านคน Youtube มียอด Subscribe รายการนี้ร่วมสองล้านคนคุณหมอสรารณะครับรายการผมมีคนดูประมาณ6ล้านคนพูดกันตรงๆนะยังมากกว่ายอดวิวของโทรทัศน์ดิจิตอลซะอีกนะผมไลฟ์สดคุณหมอสรารณะทุกวันจันทร์วันพุธคนเข้ามาดูผมไลฟ์สดเนี่ยต่ำสุด9,000คน สูงสุด17,000คนแต่หลัก9,000ถึงหมื่นกว่าเนี่ยแน่นอนคุณหมอสรุ์ครับคุณหมอสรณะนาครับมีรายการไหนบ้างแม้กระทั่งในทีวีถ้าคุณไลฟ์สดแล้วนี่มียอดคนดูถึงหมื่นกว่าไม่มีพฤติกรรมการดูทีวีของคนเปลี่ยนไปละเพราะทีวีดิจิตอลนั้นมันมีฟอร์มที่ตายตัว ข่าวเช้าข่าวเที่ยงข่าวอารุณรับอรุณข่าวบ่ายข่าวเย็นละครต่างๆเนี่ยตอนนี้เจ๊งกันเป็นแถวคุณจัดละครเนี่ยน้ำตาตกในหมดคุณสินใจนะฮะกับคุณชัดชัยเปล่งพาณิชก็ประกาศแล้วว่าขอหยุดบริษัทเมตตาต่อสู้ต่อไปไม่ไหวเจ๊งแน่นอนช่องต่างๆก็เอาทีวีเก่าเอารายการเก่าเทีวีเก่า เรื่องเรหรอมารีรันใหม่หมดถ้าจะมีก็มีคนดูสรยุทธ์มีคนดูกันชัยแต่ทีวีไม่มีใครดูทุกอย่างแล้วลักษณะข่าวที่ออกตามช่องทีวีดิจิทัลนั่ก็เป็นข่าวที่ถูกวางไม้วางมือไว้เรียบร้อยแล้วว่าต้องรายงานแบบนี้แบบนี้นะจะประเภทตรงไปตรงมาเหมือนผมที่ออกคุยทุกเรื่องสนทีวันนี้หรือใน y o u t u b e หรืออีกหน่อยก็คือไทไทม์ ไม่มีใครทำสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะดิฉันจุดจุดจุด,จด,จดวันนี้มารายงานข่าวเช้าข่าวเช้าวันนี้รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลระบุว่านายกองอิงแพทองทานจินวัตรมีนโยบายท่านผู้ชมครับไม่มีใครเขาดูแล้วตอนนี้คุณหมอสรณาครับไม่มีใครเขาดูแล้ว เขาดูแต่ว่าทนผย้ชมครับวันนี้นายกองอิงออกมาถแถลงข่าวทำให้ทุกคนตื่นจะลืงตื่นสนกไปหมดว่าจะได้รับเงินทอนดิจิตอลจริงหรือเปล่าหรือโกหกกันแน่เห็นไหมสไตล์การเสนอข่าวทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดละเปลี่ยนไปหมดละ,ดดละคุณหมอสารณะ,ะรู้หรือเปล่าว่าอายการที่เพิ่งสั่งฟ้อง จำเลยซึ่งเป็นอดีตอายการอดีตพบตรอ,อย่างเช่นคุณสมยศพุ่มพันธม่วงนั้นในกรณีที่ช่วยเหลือนายบอสวอรยุทธอยู่วิทยาในการลดความเร็วของรถจาก177.8กิโลเมตรต่อชอั่วโมงให้เหลือไม่ถึง80ไม่มีทีวีฟรีทีวีดิจิทอลคนไหนครายงานข่าวนี้เลยตั้งแต่ต้นมีคุยทุกเรื่องสนที่ทรายงานข่าวชิ้นนี้ คนเข้ามาดูออกความเห็นกันไม่เห็นด้วยนะฮะคนเข้ามาดูแล้วก็มาตำหนี่ตีตเตียนโน่นนี่นั่นจนกระทั่งหลังอย่างนั้นแล้วมาเมื่อเร็วๆนี้อายการส่งฟ้องผู้คนเหล่านี้ไปคุณหมอศรนาครับประชาชนต้องการดูข่าวแบบนี้เขาไม่ได้ต้องการดูข่าวประเภทแต่งตัวสวยและหลอ่อทาปากลงเมคอัพ ปั้นสีหน้าให้ดูเคร่งขรึมและผู้จาแม่งไม่มีสาระเลยแม้แต่นิดเดียวสถานการณ์ตอนนี้คนไทยไม่มีใครดูทีวีไม่มีใครดูละครนะฮะท่านผู้ชมครับการทำละครถ้ามี26ตอนซึ่งเป็นมาตรฐานของการทำละครไทยการลงทุนทำละครตอนนึงต้องมี2ล้านบาท ยี่สิบกตอนห้าสิบสองล้านบาทคนทำละครต้องไปหาเงินมาจ่ายห้าสิบสองล้านบาทพอทำเสร็จส่งให้ช่องหลายช่องมีเงินมากพอก็จ่ายห้าสิบเปอร์เซ็นต์คือสิบหกล้านบาทคือยี่สิบหกล้านบาทอีกยี่สิบหกล้านบาทรอให้ออกออนแอร์ถึงจะจ่ายให้บางช่องมีเงินน้อยก็จ่ายแค่สามสิบเปอร์เซ็นต์ และปรากฏว่ามีคนผิดรายการเยอะมากพอส่งเข้าไปก็เลยโดนดองก็คือไม่ออกยอดคนดูลดลงเพราะว่าคนเลิกดูละครทีวีกลับไปดูพวกซีรีส์ต่างๆของจีนก็มีของเกาหลีก็มีของฝรั่งก็มีเดี๋ยวนี้ละครไทยที่เป็นซีรีส์เป็นตอนๆก็ไปออก Netflix แล้วทีวีดิจิตัลมันถึงใกล้เจ๊งไะ มันก็เลยต้องทํามาหากินรับงานนักการเมืองมาอย่างเช่นเนชั่นทีวรับจ้างออกข่าวเชียร์ทักษินชินวัตรเพื่อแลกกับไรายได้ที่ได้จากการขายโต๊ะโต๊ะละล้านบาทศัก์สีของข่าวไม่มีอีกต่อไปแล้วในเมืองไทยถ้าทีวีดิจิทัลของคุณหมอชนะออกมาแล้วทำให้กระบวนการข่าวของประเทศไทยมันล่มสลายคนก็ดูได้เฉพาะช่องห้า ช่อง9แล้วก็ช่องช่อง7หรือไทย PBS ดูได้แค่นั้นนะ่ะคุณหมอสรณะครับการตัดสินใจของพวกคุณนี่จะทำให้คนไทยแม่งโง่ลงอีกเยอะแยะไปหมดท่านผู้ชมครับสตรีมมิ่งนะคุณหมอสรณะเขาทำช่องทางตัวเอง น็กชาลีไลฟ์สดขายของคนเข้ามาดูเป็นล้านนะฮะคนเป็นอินฟลูเอนเซอร์ตอนนี้เนี่ยเยอะมากคำนวณว่ามีประมาณ9ล้านคนในประเทศไทยประชากรคนไทยแค่70ล้านคนเอง70กว่าล้านคนมีเกิน10%เป็นไปไม่ได้ยังไงเพราะว่าเมื่อคนมีสตรีมมิ่งแล้วเขาไลฟ์สดได้ถ้าเขามีช่องทีวีเขาเองใช่ไหมฮะ คนเป็นเซ็นเซอร์ก็เยอะแต่ถ้าอยากเป็นก็ต้องเป็นห<ท>นึ่งเงืง่อนไขคือบุคลิกดีหน้าตาดีมีส่วนช่วยแน่ถ้าผู้หญิงสวยดูเซ็กซี่แต่งตัวเป็นวับวับแแวมผู้ชายหลอกก็ผ่านถ้าไม่สวยไม่หลอกก็ไปทำสังครรมได้ต้องเป็นคนพูดเป็นพูดเก่งมีลูกเล่นลูกอ้อนมีคำคมและต้องอ่านจิตใจคนที่ดูรายการทีวีได้สามารถวิเคราะห์จิตวิทยานคนดูและพูดในทิศทางที่คนดูชอบใจ ตอนนี้ก็เลยมีอินฟลูเอนเซอร์ก็เลยมีบทบาทมากล่าสุดลูกสาวขมรักํำสิงซึ่งออกมาจากการเป็นอินฟลูเอนเซอร์มาได้ละคร4ปีตัดสินใจเลิกเล่นละครแล้วขอกลับมาเป็นอินฟลูเอนเซอร์เหมือนเดิมเพราะคำพูดสั้นๆแต่ได้ใจความหนูต้องการมีตังใช้คุณหมอรู้มหมว่าตอนนี้อินฟลูเอนเซอร์เนี่ยที่อยู่ในช่องสตรีมมิ่งเนี่ยมีอยู่หลายระดับ ระดับแรกระดับเล็กสุดคืาเลยกนาโนอินฟลูเอนเซอร์ถ้ามีผู้ติดตามประมาณพันถึงหมื่นคนจะได้เรทรายได้เฉลี่ยประมาณ3 0 0 0ถึง5,000บาทตอนหนึ่งโพสต์ขยันทำโพสตหน่อยทำสักห้าโพสต์ต่อเดือนก็ได้ประมาณ2 0 0 0 0กว่าบาทระดับไมโครอินฟลูเอนเซอร์ยอดผู้ติดตามประมาณ 1- 0 0 0 0ถึง50,000คนจะมีเรทรายได้เฉลี่ยประมาณ 5000- ถึง10,000บาทต่อโพสต์ระดับระดับ มิดเชียอินฟลูเอนเซอร์ยอดติดตาม50,000ถึง500,000คนจะมีเรทรายได้ประมาณ10,000ถึง30,000บาทต่อโพสต์ระดับแมคโครอินฟลูเอนเซอร์ที่มียอดติดตาม500,000ถึง1ล้านคนจะมีเรทรายได้ประมาณ30,000ถึง100,000บาทต่อโพสต์ระดับเมกะอินฟลูเอนเซอร์จะมียอดผู้ติดตามจำนวน1ล้านคนขึ้นไปเรทรายได้ประมาณ80,000ถึง300,000บาทต่อโพสต์ ก็เลยไม่น่าประหลาดใจอย่างไรที่เวลาน,นี้ทีวีดิจิทัลสื่อมวลชนล้มหายตายจากกันไปนะฮะผมจะเรียนให้คุณหมอสราณาทราบท่านประธานกสชและกรรมการกสทชทุกคนในปัจจุบนันนี้ตอนที่มีการประมูลทีวีดิจิทัลมาปี2556หรือ11ปีที่แล้วผมบอกผมเป็นคนพูดเองไปดูวิบคลิปเก่าได้ว่าทีวีดิจิทัลมันจะต้องเจ๊ง แล้วมันก็ใกล้เวลาเจงแล้วคำถามคือกสทชวันนี้ทำอะไรบ้างพอใบอนุญาตครบ15ปีมีใครป,ประมูลบ้างไม่มีแล้วทุกอย่างไปสตรีมมิ่งหมดผ่านมือถือผ่านทุกแพลตฟอร์มทุกคนสามารถเข้าไปดูเรียลิที์ได้โดยไม่ต้องเปิดทีวีเข้าไปดูยิ่งถ้าเรามีทีวีที่ไม่ได้ทำหน้าที่เป็นสื่อมวลชนที่แท้จริงไม่สามารถให้ข่าวที่เป็นจริงไม่สามารถยืนยันมีศัก์รี ถ้ามีบรนุญาทีวีดิจิทัลหมดหาคนไมป่ประมูลไม่ได้สมมุติมี22ช่องคนมาประมูลได้แค่หนึ่งหรือ2ช่องแล้วเราจะมีกสชไว้ทําไหมท่านผู้ชมครับกสทชมันหมดยุคแล้วไม่มีความจาเป็นต้องควบคุมอีกต่อไปแล้วเพราะว่าเรามี OTT เรามีทีวีดิจิทัล ขโมลไปทำไมหาเงินเข้ากสชเพื่อกอสชจะมีเงินเก็บเยอะๆแล้วมาจ่ายเงินเดือนกรรมการคนละสองแสนกว่าบาทสองแสนบาทต่อเดือนยังมีค่าอินเทอร์เน็ตอีกต่างหากค่าเดินทางไปต่างประเทศเยอะแยะไปหมดคนถึงกระสันอยากจะเป็นกรรมการกสรชวิ่งเต้นนักการเมืองท่านประธานท่านต้องยอมรับท่านมาได้ที่นี่ก็เพราะว่าพลเอกประวิตรวงสุวรรณเหมือนกัน ถ้าไม่มีเส้นทางการเมืองท่านจะทขการกมกสรรสชได้ยังไงบ้างผมไม่อยากจะพูดว่ากอสชคือความอัปลักษณ์ของวงการสื่อสารมวลชนของประเทศไทยครับถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กดฟอลโล่และกดแชร์ y o u t u b e ก็เช่นกันนะท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู y t u t u เนี่ยถ้าให้ท่านกด Subscribe กดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ y t u t u นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมคงจะทราบแล้วนะว่าสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์โลกนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนั้นถูกขับเคลื่อนทั้งการเมืองบนดินและการเมืองใต้ดิน การเมืองบนดินนั้นคือบรรดาผู้นําประเทศนักการเมืองภัคก,การเมืององค์กรระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศ NGO <c oughs> รวมไปจนถึงหน่วยงานภาครัฐต่างๆที่กระทําการต่างๆอย่างเปิดเผยออกข่าวอนโน่ออกข่าว,อ,นนอ,อ,าวอันนี้โกหกมั่งจริงมั่งแต่ส่วนใหญ่จะเป็นการโกหกมากกว่า อย่างไรก็ตามเราต้องยอมรับว่าการเมืองใต้ดินโบนโลกนี้ถูกขับเคลื่อนโดยองค์กรด้านข่าวกรองต่างๆที่แม้ตามชื่อจะบอกว่าทำงานด้านข่าวกรองแต่จริงๆแล้วพวกนี้มีภารกิจมากกว่านั้นมากทั้งการแทรกแซง,งการเมืองการปลุกม็อบก่อม็อบให้เงินสนับสนุนพรรคการเมืองการกระตุ้นให้ก่อให้เกิดการจลาจลไปจนถึงปฏิบัติการลับ ในการลอบสังหารลักพาตัวลอบฆ่าบุคคลสำคัญต่างๆทั่วโลกยกตัวอย่างล่าสุดคือการลอบสังหารนายอิสมาอิลฮานิเยผู้นำฝ่ายการเมืองของกลุ่มฮามัสกลางกรุงเตหะรานประเทศอิหร่านเมื่อวันที่31กรกฎาคม2567ที่ผ่านมาระหว่างนายฮานิเยได้เข้าร่วมพิธีสาบานตัวประธานาธิบดีอิหร่านคนใหม่นายนมาซุสเปเชสเคียน โดยฝีมือของอิสราเอลซึ่งแน่นอนว่าหน่วยงานอิสราเอลที่สามารถจะปฏิบัติการอนุอาจและซับซ้อนในดินแดนศัตรูคู่ฆ่าจากอิสราเอลเช่นนี้ได้ดีไม่พ้นต้องมีโมซัดซึ่งเป็นองค์กรลับหน่วยข่าวกรองหน่วยสื่อริการลับของอิสราเอลเข้าร่วมด้วยอย่างแน่นอนที่สุดนอกจากโมซัสแล้วเชื่อแน่ว่าท่านผู้ชมคงได้ยินชื่อหน่วยงานข่าวกรองอย่างเช่น CIA <c oughs> ของอเมริกา MI6 หรือชื่อเต็มคือ CIS Secret Intelligence Service นำโดย MI6 นั้นย่อมาจาก Military Intelligence Section ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลข่าวกรองนอกสารารณชนจักรสำหรับ MI6 นั้นพวกเราคงเคยชินกับมันพอสมควรจากอดีตภาพยนตร์ที่ชื่อเจมส์บอลเพราะเจมส์บอ์นั้นก็คือสายรับระดับนานาชาติของอังกฤษที่สังกัด MI6 รัเสเซียนั้นก็มี FSB Federal Security Service สืบทอดมาจาก KGB ส่วนข่าวกรองอินเดียนั้นมี RAW R A W เราเคยดูภาพยนตร์อินเดียที่ทำเรื่องเกี่ยวกับ RAW R A W Research and Analysis Wing นะฮะเผลอที่ผมเอาเรื่องนี้มาพูดเพราะอะไรดูมาท่านชมเมื่อวันเสาร์ที่7กันยายนที่ผ่านมานี้องค์กร น่มผู้นำองค์กรข่าวครองระดับท็อปของโลก2องค์กรคือ CIA ของสหรัฐและ MI6 ของอังกฤษเป็นครั้งแรกท่านผู้ชมครับทั้งคู่ได้ขึ้นเวที FT Weekend Festival FT คือ Financial Times จัดที่ Fin โดย Financial Times ที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษท่านผู้ชมครับ ครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยนะในชีวิตผมตั้งแต่อยู่ในวงการข่าวมากว่า50ปีที่ได้เห็นผู้นวยการข่าวกรองกลางสหรัฐหรือ CIA ซึ่งปัจจุบันคือนายวิลเลียมเบิร์นส์และหัวหน้าข่าวกรองตา่างประเทศเลเมย์หกของอังกฤษคือเซอร์ริชาร์ดมัวร์ไปขึ้นเวทีเปิดพร้อมๆกันอย่างนี้มีการถ่ายทอดสดเทเปบันทึกภาพผ่านสื่อหล,หลายๆช่องทาง คนที่สัมภาษณ์หัวหน้าหน่วยสื่อประชการรับทั้งสองคนคือนางรูลาคาลัฟ์บกบริหารหญิงของ Financial Times ซึ่งเกิดที่กรุงเบรุตมีเชื้อสายอังกฤษและเลบานอนก็ถามนะครับว่าจู่ๆทั้งสองคนซึ่งเป็นหัวหน้าสูงสุดของหน่วยสืบอประชการรับที่สำคัญโลกมาตอบรับขึ้นเวที Financial Times ได้อย่างไรทั้งสองคนก็เลยตอบแบบแก้เกี้ยวไปต่างๆข้างๆกูกูเซอร์ริชาร์ดมัว ในายใหญ่ MI6 บอกว่าโลกเปลี่ยนแปลงไปการดำเนินการตามระบอบประชาธิปไตยในสัรัาที่20ก็้องออกมาเปิดเผยว่าหน่วยงานอย่างเช่น MI6 ต้องรับผิดชอบอะไรบ้างทำงานอะไรบ้างรวมถึงอาจจะได้ดึงดูดคนรุ่นใหม่เก่งๆเข้ามาทำงานด้วยซึ่งแม้แต่พิธีกรและคนเข้าฟังก็หัวเราะก,กับคำตอบนี้ของมัวคือมันตลกสาเหตุที่ผู้นำ หน่วยสืบด้านการรับทั้งคู่มาเปิดตัวในงาน Financial Times นั้นท่านผู้ชมต้องรู้ว่า Financial Times นั้นเป็นสื่ออังกฤษที่ก่อตั้งมา,100าร้อยสามาปีแล้วมีอิทธิพลสูงมากในแวดวงการเมืองการปกครองธุรกิจชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นชื่อ Financial Times ในช่วงร้อยกว่าปีที่ผ่านมา Financial Times มีการเปลี่ยนมือเปลี่ยนเจ้าของมาหลายครั้งแต่ผู้ทรงอิทธิพลที่อยู่เบื้องหลังในสือบบนี้คือพวกนทุนยิว ทั้งหลายที่ทั้งหลายมีอิทธิพลครอบงำอยู่ใน City of London และ Wall Street ที่ควบคุมวงการเงินวงการธุรกิจโลกและยื่นมือเข้าไปแทรกแซงสถานการณ์ต่างๆทั่วโลกอยู่เป็นประจำแม้เมื่อหลายปีก่อนคือในปี2,558เจ้าของคนหลังสุดของ Financial Times คือสำนักพิมพ์เพียร์สได้ขายกิจการไปให้เครือสื่อยักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่นคือนเกอ ด้วยมูลค่า844ล้านปอนด์หรือราว1,320ล้านดอลลา,าร์สหรัฐคิดเป็นเงินไทยราราว37,500ล้านบาทแต่ในทุนยิวเหล่านี้ยังคงมีทุกคนอยู่อย่างสูงใน Financial Times และนี่เองเป็นคำตอบส่วนหนึ่งว่าทำไมพอ,อ,อทั้งช่อง CIA และ MI6 ถึงยอมมาขึ้นเวทีของ Financial Times พร้อมกันเป็นครั้งแรกท่านผู้ชมครับ ต่อมาในฝั่งของนายวิลเลมเบิร์นส์พอ CIA ก็เสริมเลยว่าผลจากการทำงานร่วมกันของ CIA และ MI6 นั่นคือการรวบรวมข่าวกรองและออกคำสั่งเตือนว่ารัสเซียจะบุกเข้าไปทําสงครามมาอยู่เครนเมื่อช่วงต้นปี2565และสิ่งนั้นก็เกิดขึ้นจริงๆเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2565 ทั้งสองคนแสดงความกังวลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางการทหารที่เพิ่มมากขึ้นระหว่างจีนรัสเซียอิรานและเกาหลีเหนือเซอร์มัวกล่าวว่าสงครามยูคเครนแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือเชิงรูปธรรมที่เพิ่มมากขึ้นระหว่าง4ประเทศโดยอ้างว่ารัสเซียใช้โดรนที่ผลิตในอิรานใช้ชิ้นส่วนฮาร์ดแวร์ทางการทหารของจีนแต่นายมัวเซอร์ริช์ดมัวของ MI6 ยังไม่ยืนยันว่าจีนได้มอบอาวุธและกระสุนปืนให้รัสเซียเพื่อใช้ในยูเครนและรัะเสเซียใช้กระสุนปืนใหญ่ของเกาหลีเหนือนอกจากนี้พอ CIA เซ a ก็เสริมว่าความสัมพันธ์ทั้งสีชาตินี้เป็นไปแบบ2ทางในทางกลับกันรัเสเซียก็อาจจะหาขีปนาวุธพิสัยใกล้ให้กับเกาหลีเหนือได้เช่นกันอาจจะเป็นภายคุกคามต่อเกาหลีใต้และญี่ปุ่น ส่วนในอิรานรัสเซียจะช่วยเหลืออิรานในการพัฒนาโครงการขีปนาวุธเพื่อใช้กับพันธมิตรของสหรัฐและชาติตวันตกที่อยู่ในภูมิภาคตะวันออกกลางทั้งนี้และทั้งนั้นทั้งคู่ยืนยันว่าการตัดสินใจบุกเข้าไปในภูมิภาคเคิร์ชของรัสเซียโดยงคทรัพนาโตอยู่กรเนเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องเห็นไหมฮะท่านผู้ชมเป็นการยอมรับแล้วนะจากาคู่โดยการกล่าวกรองว่านาโตอยู่เบื้องหลังและได้บุกเข้าไปในภูมิภาคเคิร์ช เป็นการใส้ทใจถูกต้องเป็นการดึงความรู้ใจชาวรัสเซียว่าสงครามยูเครนที่ได้ดำเนินม,มา,เ,าเป็นเวลาสองปีกว่านั้นส่งผลกระทบต่อชาวรัสเซียและทาให้รัสเซียต้องสูญเสียดินแดนไปส่วนหนึ่งโดยยืนยันว่าอังกฤษสหรัฐและชาติตะวันตกจะยืนหยัดเพื่อ,อยูเครนต่อไปพักตรงนี้ก่อนท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมคิดยังไงกับคนสองคนนี้ ที่กล่าวหาจีนอิหร่านเกาหลีเหนือและรัสเซียท่านชมรู้หรือเปล่าว่าเซีทั้ง CIA แล้วก็เ i 6เนี่ยเป็นตัวการสำคัญในการก่อการจลาจนในการปฏิวัติในประเทศต่างๆและประเทศทางตะวันตกโดยที่สหรัฐเป็นหัวโจกนั้นเป็นตัวการส่งอาวุธให้ประเทศต่างๆที่ต้องการจะล้มล้างระบอบการปกครอง ที่ไม่เอื้อประโยชน์ให้กับทางตนตกรวมทั้งสง่งอาวุธยูเครนเพื่อล้มล้างรัสเซียทำรัสเซียต้องแตกสลายนี่คือตลกร้ายที่เป็นความเห็นแก่ตัวของสอง,สองคนนี้ที่ตัวเองประเทศตัวเองได้ทำอะไรลงไปในโลกนี้ตัวเองรู้สึกเฉยเมยไม่รู้ร้อนรู้หนาวไม่รู้ถูกรู้ผิดไม่รู้ดีรู้ชั่ว แต่พอสี่ประเทศนี้ซึ่งเป็นประเทศที่พวกนี้ต้องการทำลายเขาให้ความร่วมมือซึ่งกันและกันมันไม่มีอะไรผิดปกติก็คุณไปรังแกเขาทั่วโลกเขาก็ต้องรวมตัวกันเพื่อต่อต้านคุณพวกนี้กลับมาโวยวายว่าสประเทศคือรัสเซียอิหร่านเกาหลีเหนือนะฮะและจีนทำผิดกติกาทั้งเรื่องตัวเองเป็นคนกำหนดกติกาแล้วก็แหกกติกา เซอร์ริชาร์ดมัวของเอ็มมายยอมรับว่าการรุกเข้าสู่ภูมิภาคเกิร์สนั้นเป็นการกระทำที่กล้าหาญและกล้าหาญยูเครนในการเปลี่ยนแปลงเกมแต่ยังเร็วเกินไปจะบอกชาวยูเครนจะสามารถยึดครองพื้นที่ในนานแค่ไหนท่านผู้ชมครับข้อที่จริงที่ผมได้มากองกําลังนาโต้และทหารยูเครนที่ฝึกอบรมมาเป็นอย่างดีบุกเข้าไปในเคิร์สหมื่นกว่าคนเกือบสองหมืน่นคนตอนนี้ รัสเซียฆ่าไปแล้ว12,000กว่าคนทำลายอาวุธยุทโธปกร,กรณ์อย่างมหาศาลและทุกคนที่บุกเข้าไปนั้นจะต้องตายหมดปูตินสั่งเด็ดขาดแล้วว่าไม่ให้มีชีวิตเหลือรอดออกมาเลยแม้แต่นิดเดียวเพราะฉะนั้นแล้วการนี้ก็บอกว่ายังเร็วเกินไปจะบอกว่าชาวยูเครนจะสามารถยึดกรองพื้นที่นี้ได้นานแค่ไหนผมฟันธงบอกเดี๋ยวนี้เลยว่ายึดได้ไม่นานหรอกครับนะฮะวิลเลียมเบิร์นส ผู้บรญาการเซ a อ้างว่าการที่กองทัพยูเครนบุกโจมตีข้ามพรมแดนไปยังแคว้นเคิร์ชของรัสเซียทำลายภาพที่ปูตินพยายามสร้างว่ายูเครนจะค่อยๆอ่อนแรงลงและความช่วยเหลือ,อจากพันธมิตรจากชาติตะวันตกจะค่อยๆลดน้อยถอยลงทําให้เกิดคําถามในรัสเซียว่าสงครามกําลังเดินหน้าไปทิศทางไหนจะช่วยสร้างฝันและกําลังใจให้ยูเครนท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมที่ไม่ได้ติดตามข่าวทางรัสเซียยูเครนผมจะเล่าอัปเดตให้ฟัง การที่ยูเครนและนาโต้บุกเข้าไปที่เคิร์ชนั้นเพื่อบังคับบีให้รัสเซียต้องถอนกำลังบางส่วนที่กำลังลุกทางนานเขตดอนบาสซึ่งรัสเซียกำลังจะยึดดอนบาสได้หมดร0 0รในเร็วๆนี้เพราะรัสเซียยึดมาแล้ว80%แต่ปรากฏว่าการไม่ได้เป็นอย่างที่คาดเพราะว่ารัสเซียไม่ได้ถอนทหารออกจากภูมิภาคดอนบาสเลยกลับใช้กองกำลังป้องกันตัวเอง และกองกำลังหน่วยรบพิเศษที่ตัวเองมีของกลุ่มประเทศเชตเชนและก็กลุ่มนักรบรับจ้างแวกเนอร์ของรัเสเซียเข้ามายันทหารนาโตและยูเครยนยันจนกระทั่งฆ่าพวกนาโตและยูเครนไปได้เกือบหมืน่มนกว่าคนและหมื่นสองพันคนซึ่งทั้งหมดนี้ส่งเข้าไปไม่เกิน2,000 20, มคนแสดงว่าฐานที่เหลือตอนนี้เอาแต่ป้องกันตัวเองแล้วไม่รู้จะถอยกลับยังไงเพราะารัเสเซียปิดทางถอยหมดแล้ว แม้กระทั่งพอ CIA คือนายวิลเลมเบิร์นสยอมรับว่า CIA ยังไม่เห็นสัญญาณหรือมีหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงความอ่อนแอลงในปูตินผู้นำรัสเซียแต่อย่างใดท่านผู้ชมครับนอกจากนี้แล้วในเวทีของ Financial Times ยังอ้างด้วยว่าณเวลานี้เม็กซิโกซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านสหรัฐมีหน่วยสืรบราชการลับของรัสเซียแทรกซึมอยู่เต็มไปหมดอาจมีส่วนในการอำนวยความสะดวกให้ชาวเม็กซิโกหลังไหล ผ่านพรมแดงเข้าสู่สหรัฐยังผิดกฎหมายด้วยใช่ไหมเบิร์นสตอบในเรื่องนี้ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ CIA และหน่วยงานท้องถิ่นสหรัฐกําลังจับตามองอย่างใกล้ชิดแต่ยังไม่สามารถยืนยันได้นายเบิร์นสกล่าวอย่างอ,อ้อ,อมๆโดยอ้างว่าเนื่องจากในช่วงสองปีครึ่งที่ผ่านมาบุคลากรเรื่องข่าวด้านข่าวกลองรัสเซียถูกขับออกจากพื้นที่ยุโรปมากขึ้นเรื่อยๆพวกนี้ต้องหาสถานที่ทำงานและปฏิบัติภารกิจต่อไป ด้วยเหตุนี้ก็เลยคิดว่าเม็กซิโกอาจจะเป็นพื้นที่ใหม่ที่พวกนี้เข้าไปท่้นผู้ชมครับผู้บริการข่าวกรอง CIA แล้วก็ MI6 อาจจะโกหกใครก็ได้คนที่ไม่รู้หรืองโง่แต่สาหรับคนที่ติดตามข่าวตลอดเวลาจะรู้สมัยหนึ่งนะฮะฮ่องกงเต็มไปด้วยเจ้าหน้าที่ของ CIA และเอทั้งสองหน่วยงานคือคนอยู่เบื้องหลังของการปฏิวัติร่มที่ฮ่องกงของนายโจชัววองจนกระทั่งจีนประกาศใช้กฎหมายความมั่นคงในฮ่องกงได้สำเร็จทันที่ประกาศได้สำเร็จท่านผู้ชมรู้เมื่อเกิดอะไรขึ้นสำนักง,งาน c i a อเและไมซิกปิดสำนักง,งานแล้วขนพวกตัวเองออกนอกฮ่องกงไปเลยเพราะรู้ว่าอยู่ต่อไม่ได้ นี่คือข้อที่จริงที่อัประลักที่สุดแต่สองคนนี้ไม่ยอมพูดข้อที่จริงที่อัประลักอีกข้อที่จริงหนึ่งในประเทศไทยท่านชมรู้มาว่าเจ้าหน้าที่ที่สังกัดสถานทูตอเมริกาในในประเทศไทยนั้นมีมากกว่า6000คนแล้วสถานทูตอะไรที่มีคนเข้ามาตั้ง6000คนแล้วสถานกงสูลอเมริกาที่อยู่ที่เชียงใหม่ ที่พวกเราคุยทุกเรื่องส่วนที่เป็นผู้เปิดโปรงเป็นคนแรกสร้างสาธานมบริการที่ลึกลงไปในพื้นดินสูงกว่าสูงสูงกว่าตึกสูง20ชั้นสิลงทุนเป็นหมื่นล้านนี่มันไม่ใช่สถานกองศูนแล้วมันเป็นศูนย์บัญชาการหน่วยสืบราชการรับของ CIA ซึ่งเมื่อพูดถึง CIA แล้วก็ต้องพ่วง MI6 ไปด้วยเพราะว่าสองคนนี้สองหน่วยงานนี้ทำงานร่วมกันท่านผู้ชมครับ ในบทประทิการทั้งบิลเบิร์นละวิลเลมเบิร์นส์และริชาร์ดโมเขียนเผยแพร,ร่ร่วมกันในหนังสือพิมพ์เดอะฟ n a น c i a l ลไทม์เมื่อวันเดียวกันวันเสาร์ที่7กันยายนที่ผ่านมาทั้งคู่พยายามปั่นกระแสว่าปัจจุบันกำลังเกิดภัยคุกคามโลกอย่างไม่เคยเห็นตั้งแต่ยุคสงครามเย็นขณะที่เครื่องบินล่องหน F-35 ก็ฝึกบินลงจอดบนถนนไฮเวย์ในฟินแลนด์ที่มีพรมแดนติดก,กับรัสเซีย ส่วนเครื่องบินรบนาโต้ของเงยอรมน,นีกำลังฝึกซ้อมขนระเบิดนิวเคลียร์อเมริกัน B 6 1ในรัฐแคลิฟอร์เนียทั้งนี้สำนักงาน B B C อังกฤษรายงานว่าในการเขียนบทลงบทบรรณาธิการร่วมกันในหนังสือพิม Times, พ์ Financial Times ผู้นำข่าวกรองระดับโลกทั้ง C A William Burns และ M I 6คือ Sir Richard Moore ยืนยันว่าอเมริกาและอังกฤษจับมือกันต่อต้านรัสเซียที่มีความมุ่งมัน่นและก้าวร้าวของรัสเซียในยูเครน ถือเป็นการเขียนบทความร่วมกันครั้งแรกในสองหน่วยงานสายลับที่สำคัญที่สุดโดยเบิร์นและก็มัวชี้เห็นว่าหน่วยข่าวกรองรู้ล่วงหน้าถึงสงครามที่เกิดขึ้นในยูเครนและสามารถเตือนประชาคมโลกได้ทันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเปิดเผยความลับเพื่อช่วยยูเครนบทความดังกล่าวยังกล่าวถึงปฏิบัติการลับบ่อนทำลายเกิดระบาดท,ทั่วยุโรปจากฝีมือหน่วยข่าวกรองรัเสเซียและเทคนิคการ แพร่กระจายเฟกนิวส์และข่าวบิดเบือนต่างๆเพื่อทําให้เกิดความแตกแยกการผลักดันลดการยกระดับในสงครามอิสราเอลกาซาและการต่อต้านก่อการร้ายไอที่กลับมาอีกครั้งหนึ่งทั้งเบิร์นส์และก็ทั้งริชาร์ดมัวร์กำลังเตือนโลกถึงภัยคุกคามอยู่นั้นก็มีความเคลื่อนไหวที่น่านสนใจวันพุทธที่4กันยายนส5 6 7 คือเป็นขับไล่ลองหนที่ทันสมัยที่สุดอเมริกาคือ f 3 3 5 l i g h t n i n g 2จำนวน2ลำกองทัพสหรัฐได้ทำการฝึกซ้อมฝึกซ้อมในะการลงจอดบนไฮเวย์โฮซีโอที่กว้างเพียง30เมตรในประเทศฟินแลนด์เป็นครั้งแรกและฟินแลนด์เป็นประเทศที่มีพรมแดนติดต่อกับรัสเซียยาวถึง1,340กิโลเมสื่อตะวันตกที่ชื่อพิ s i ษอินไซ s ด d e ์รายงานว่ากองทัพอากาศ สหรัฐประจำาภาคพื้นยุโรโปและแอฟริกาประสบผลสำเร็จในการนำเครื่องบินรบล่องหน f 352ลำลงจอดบนถนนไฮเวย์ฟินแลนด์ได้สำเร็จซึ่งเป็นการฝึกซ้อมร่วมกันประจำปีส่วนเพนทากอนกระทรวงกลาหโหมอเมริกาย้ำว่าความสามารถในการฝึกซ้อมแบบนี้มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อสถานก,การณ์ความขัดแย้งที่อาจมีร่วมกับรัเสเซียและจีนการที่จีนอาจใช้จรวดมิสไซ์ ขีปนาวุธทำการโจมตีฐานทัพประกาศทรงผลในรันเวย์ปกติใช้การไม่ได้นอกจากนี้ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเครื่องบินขับไล่โทนาโดของกองทัพนาโตจากกองทัพอากาศเยอรมนีกำลังเริ่มฝึกซ้อมในการบรรทุกระเบิดดิวเคลียร์ B61 ขีดห2หรือ B61 ขีด12กราฟิบอมของอเมริกาซึ่งสามารถปล่อยออกจากเครื่องบินนะครับท่านผู้ชมครับ ลิเดียสานนิวสวีกรายงานเมื่อวันศุกร์ที่6กัญญญนยายนก่อนวันกล่าวสุนทรพจน์พูดในวันที่7ว่ากองทัพนาโตแถลงยืนยันว่าสหรัฐได้ส่งระเบิดนิวเคลียร์ B61 จำนวนหนึ่งมาประจำการในยุโรปอันเป็นส่วนหนึ่งของการขยายป้องปรามที่รู้จักกันในนามว่านิวโร่นิวเคลียร์หรือว่านิวเคลียร์อัมเบรลา ทั้งนี้เป็นที่การหมายว่าระเบิดนิวเคลียร์ B61 จะถูกประจําไว้ที่ฐานทัพ6แห่งในยุโรปรวมทั้งฐานทัพอากาศบูเชลทางตวันตกของเยอรมนีนะฮะสำหรับระเบิดนิวเคลียร์ B61 ถึง6ขีด12นั้นเป็นระเบิดรุ่นที่ถูกพัฒนาจากระเบิดปรามนูที่ทิ้งในฮิโรชิมาและนางาซากิเมื่อสงครามโลกรที่สองและญี่ปุ่นทําให้ญี่ปุ่นต้องยอมจํานน ระเบิดนี้สามารถเลือกบรรจุขนาดได้สูงสุดที่50กิโลตันขนาดใหญ่กว่าระเบิดนิวเคลียร์ที่ใหญ่กว่าราว2และ3เท่าที่อเมริกาเคยทิ้งลงมาในญี่ปุ่นเมื่อปลายสงครามโลกครั้งที่2อท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมก็ทราบดีใช่ไหมว่าผมนี่เป็นคนที่ติดตามสถานการณ์ทางภูมิรัศตร์ของโลกอย่างใกล้ชิดมาหลาย10ปี ช่วงหลังผมมีโอกาสคุยคุณธนงขันทองนักการทูตและผู้เชี่ยวชาญด้านการต่างประเทศหลายคนจนตกผลึกว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เห็นได้ชัดสถานการณ์ที่ผู้บริวยการข่าวกรอง mi 6และก็ cia มาแถลงข่าวร่วมกันเนี่ยเห็นได้ชัดว่าชาติตวันตกและอเมริกาในยุโรปอยู่ในสถานการณ์หลังชนฝามีความสั่นคลอนมากจึงพยายามดิ้นรนรักษา ความเป็นหมาอำนาจของโลกไว้ตัวเองอยู่ในการควบคุมของตัวเองก็คือว่ากูเคยคุมโลกยังไงกูไม่สนแล้วกูจะคุมโลกต่อไปทุกคนต้องฟังกูนี่คือทัศนคติของโลกทางตะวันตกที่นำโดยสหรัฐอเมริกาเป็นไปได้สูงว่ามากกว่า,าจุดแตกหักอาจจะเกิดขึ้นในปีหน้าคือ2068เพราะปีหน้าจากสถา,านการณ์ทางการธุรกิจการเงินเศรษฐกิจ การลงทุนการขาดดุลการค้าและงบประมาณหลายๆอย่างของโลกตะวันตกน่าจะก้าวเข้าไปสู่ช่ว,วงวิกฤตการทใการเงินแล้วทั้งนี้การประชุมสุดยอดของกลุ่มบริกส์ครั้งที่16ที่เมืองคาซานซึ่งนายวราดาเมีปูตินรัสเซียเป็นเจ้าภาพในเดือนตุลาคม2567ระหว่างวันที่22-24ตุลาคมจะเป็นการส่งสัญญาณที่แรงมาก เพราะมีประเทศที่สนใจเข้าเป็นสมาชิกบริกสเต็มไปหมดรวมๆแล้ว50ประเทศแบ่งเป็นประเทศที่มีเป็นสมาชิกอยู่แล้ว9ประเทศคือบราซิลรัสเซียอินเดียจีนแอฟริกาใต้อียิปติโอเปียอิหร่านและ UAE ส่วนประเทศที่รับการเชิญก็ย่างเป็นทางการก็คือซาอุดีอาระเบียประเทศที่10ประเทศที่ยื่นสมัครสมาชิกแล้วอย่างเป็นทางการมี18ประเทศ ยืนสมัครแล้วนะฮะอาลจีเรียอาสบอรไยจันบาเรนบังกระเทศเบลารุสโบลิเวียคิวบาคาซัคสถานคูเวตมาเลเซียปากีสถานปาเลสไตน์เซเนกัลประเทศไทยตุรกีเวเนซุเอลาเยเมนและซิมบับเวประเทศที่แสดงความสนใจเข้ากลุ่มบริกซ์อีก20กว่าประเทศมีแองโกลาคามรูรน สาธารณรัฐแอฟริกากลางคองโกโกาหนะน,น้าไนจีเรียสุดานใต้สุดานตูนิเซียยูกันดาโคลัมเบียเอลซาวาดอร์นิคารากัวเปรูอัฟกา,านิสถานอินโดนีเซียอิรักลาวพมา่าศรีลังกาซีเรียและเวียดนามเฉพาะชาติในอาเซียนโดยการน,นอกจากไทยและมาเลเซียแล้วยังมีอินโดนีเซียซึ่งถ้ามีสประเทศนั้นแล้วเวียดนามต้องเข้ามาร่วมด้วยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ด้วยเหตุนี้ อเมริกาอังกฤษและชาติตวันตกในยุโรปจึงจงใจจุดไฟสงครามเพื่อสกัดการมาให้บริกส์ได้แจ้งเกิดมิฉะนั้นแล้วท่านผู้ชมครับศูนย์กลางการเจริญเติบโตของโลกจะย้ายที่มาที่ Global South หรือซีกโลกใต้ที่ผมเอ่ยชื่อไปเมื่อกี้นี้อย่างแน่นอนด้วยเหตุนี้ผมจึงมองว่าตอนนี้ระหว่างโลกตวันตกที่นำโดยอเมริกากับประเทศในกลุ่มบริกซ์ซึ่งนำโดยจ,จีนและเซียด่านินเดีย นับวันจะยิ่งแข็งแกร่งและขยายตัวใหญ่ขึ้นทุกทีประจวบการที่จีนเข้าไปสารสัมพันธ์กับประเทศต่างๆในทวีปแอฟริกาอย่างแน่นแฟนด้วยเหตุน,นี้ยิ่งนานวันทั้งสองฝ่ายยิ่งคุยกันไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นสงครามใหญ่อาจจะเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงระยะแต่ผมก็เชื่อนะฮะว่าเกิดขึ้นได้ยากแต่มีโอกาสเกิดขึ้นแน่และผมขอฟันธงไว้ตงหน้าถ้าเกิดขึ้นจริง โลกตะวันตก EU และอเมริกาจะแพ้ครับนี่ผมทำนายล่วงหน้าเลยนะท่านผู้ชมจดเอาไว้ผมทำนายวันนี้ถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กดฟอลโล w และกดแชร์ y o u t u b e ก็เช่นกันนะท่าผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู YouTube เนี่ยถ้าให้ท่านกด Subscribe แล้วกดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ YouTube นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชม ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจีนกับกลุ่มประเทศในทวีปแอฟริกาที่ยาวนานกว่าครึ่งศตวรรษหรือกว่า50ปีเป็นบทพิสูจน์ของมิตรแท้และสะท้อนหึงบทบาทที่สูงขึ้นของกลุ่มประเทศซีกโลกใต้ที่เขาเรียกว่า global south ที่สามารถพัฒนาความจเจริญรุ่งเรืองได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งพาเจ้าอาณานิคมท่านผู้ชมครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วระหว่างวันที่ 4- ถึง6กันยายน2อ6 7ที่ผ่านมา มันมีงาน,นระดับโลกที่ใหญ่มากที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนคือการประชุมความร่วมมือจีนแอฟริกาซึ่งมีผู้นําท่านผู้ชมครับ53ประเทศของทวีปแอฟริกาเข้าร่วมงานขาดประเทศเดียวคือสวาซิแลนด์ซึ่งมีความสัมพันธ์ทางการทูตกับไต้หวันงานนี้ถือเป็นงานใหญ่ที่สุดในรอบหลายปีของจีนการที่ผู้นาแอฟริกาทุกประเทศย้ำว่าทุกประเทศยกเว้นสวาซิแลนประเทศเดียว ที่มีความสัมันกับจีนต่างเดินทางไปยังปักกิ่งครบทั่วทุกประเทศการประชุมความร่วมมือระหว่างจีนแอฟริกาจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อ24ปีที่แล้ว2543และนับจากนั้นจัดขึ้นมาสปีครั้งโดยครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่9แล้วในการประชุมครั้งนี้ประธานดีสีจิ้นผิงได้ประกาศยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างจีนแอฟริกาเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านโดยจีน จะสนับสนุนแอฟริกาในหลายด้านเช่นแอฟริกามีประเทศ5.3ประเทศที่มีความสัมพันธ์จีนจะได้เข้าร่วมในแนวคิดริร่วมโครงการแถบและเส้นทาง1แถบหงเส้นทาง b i 2. องได้การลงทุนจีนสนับสนุนเงินลงทุนกับประเทศแอฟริการวมทั้งสิ้น50มล้านเหรียญสหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยเกือบ1.7ล้านล้านบาท แบ่งเป็นเงินกู้30 0 0 0ล้านดอลลาร์เงินช่วยเหลือ1 0 0 0 0ล้านดอลลาร์และเงินลงทุนธุรกิจจีนอีก10 0 0 0ล้านดอลลาร์จีนตั้งเป้าสร้างงาน1ล้านตำแหน่งในแอฟริกาด้านการค้าจีนจะยกเว้นภาษีทั้งหมดเลยให้กับสินค้าทุกชนิดที่นำเข้าจากประเทศแอฟริกานอกจากนี้แล้วจะจัดตั้งเขตการค้าเสรีในแอฟริกาและช่วยเหลือบริษัทแอฟริกาในการบริหารจัดการเรื่องการค้าและการภาษี ด้านพลังงานจีนจะสนับสนุนโครงการพลังงานใหม่30โครงการในแอฟริกาและโครงการสร้างพื้นฐาน30โครงการด้านการหารจีนใจเงินทุน140ล้านดอลลาร์กับชาติแอฟริกาพร้อมจัดการซุบซ้อมรบร่วมเพื่อป้องกันประเทศเรามาดูการย้อนรอยนิดหนึ่งในอดีตความสัมพันธ์ระหว่างจีนแอฟริกาทรมอในอดีตแล้ว ท่าผู้ชมจะเห็นได้ชัดว่าประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับแอฟริกานั้นมีมานานแล้วโดยไม่ใช่ในฐานะเจ้าอาณานิคมกับผู้ถูกล่าอาณานิคมเหมือนกับประเทศทางตะวันตกแต่เป็นมิตรประเทศต่างเอื้อเฟื้อและพึ่งพาก,กันความสัมพันธ์ระหว่างจีนแอฟริกานั้นมีความใกล้ชิดกันอย่างชัดเจนในช่วงที่จีนต้องการเข้าไปเป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติแทนที่ไต้หวัน ก่อนหน้านั้นจีนที่เป็นคอมมิวนิสต์เคยพยายามเข้าหลายครั้งแต่ถูกโหวตคัดค้านจนกระทั่งวันที่25ตุลาคม2514หรือ53ปีที่แล้วสมาชิกสหประชา,าชาติลงคะแนนเสียงสนับสนุนให้จีนเข้าได้ด้วยคะแนนเสียง76ต่อ35 semester. งดออกเสียง17ประเทศทำให้สาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นผู้แทนที่ชอบทรรในสัปดาห์ชาติและเสียงสนับสนุนใหญ่นั้นมาจากชาติอาแอฟริกา ด้วยเหตุนี้นหวังอี้รัมตีตามประเทศจีนจึงกล่าวอย่างชัดเจนว่าจีนไม่เคยลืมบุญคุณของชาติแอฟริกาและนี่ก็เป็นสาเหตุให้นายกรัมตีจีนทุกคนมีธรรมเนียมที่จะต้องเดินทางอ้อมประเทศในทวีปแอฟริกาเป็นจุดหมายแรกหลังจากเข้ารับตําแหน่งเวลาเลยล่วงมาถึงยุคประธานดีสีจิ้นผิงความสัมพันธ์ระหว่างจีนแอฟริกาก็ยิ่งแนบแน่นขึ้นอ,อีกประธานดีสีจิ้นผิงตั้งแต่เข้ารับตําแหน่งผู้นํา เดินทางไปเยือนแอฟริกามาแล้ว5รอบท่านผู้ชมในที่ประชุมสุดยอดความร่วมมือจีนแอฟริกาครั้งล่าสุดสีจิ้นผิงแม้มีตารางงานแน่นขนาดในานะเจ้าภาพเขาสามารถจัดการพบปะหารือแบบนึงต่อหนึ่งกับผู้นำแอฟริกาทุกคนที่มาเยือนซึ่งหมายความว่าประธานดสีจิ้นผิงต้องพบกับผู้นำแอฟริกา53ครั้งในช่วง3วันแสดงว่าจีนให้เกียรติแอฟริกามาก สีจิ้นผิงกล่าวว่าจีนให้ความสําคัญกับสัมพันธ์ฉันมิตรกับทุกประเทศในแอฟริกาโดยไม่คํานึงถึงขนาดความแข็งแกร่งและหรือหรือความร่ารวยและปฏิบัติกับกลุ่มประเทศแอฟริกาอย่างเท่าเทียมพัฒนาความร่วมมือที่ทุกฝ่ายได้ประโยชน์โดยไม่ได้คํานึงว่าประเทศไหนมีทรัพยากรมากน้อยท่านผู้ชมครับนอกอย่างนี้แล้วสีจิ้นผิงเสอนอแนวทางห้าไม่ในการดําเนินความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับแอฟริกาคือหนึ่ง ไม่แทรกแซงวิถีการพัฒนาที่เหมาะสมกับสภาพประเทศของกลุ่มประเทศแอฟริกา 2. ไม่แทรกแซงกิจการภายในของกลุ่มประเทศแอฟริกา 3. ไม่กำหนดความต้องการของจีนกับกลุ่มประเทศแอฟริกา4ไม่กำหนดข้อผูกม,มัดทางการเมืองในการช่วยเหลือแอฟริกาและ5ไม่แสวงหาผลประโยชน์ทางการเมืองในความร่วมมือในการลงทุนและการเงินกับแอฟริกา จะเห็นได้ชัดเลยท่านผู้ชมครับว่าแนวทางจีนแตกต่างกว่าประเทศเจ้าอานณานิคมที่เคยยึดครองแอฟริกาเพราะว่าความสัมพันธ์จีนแอฟริกาตั้งอยู่บนพื้นฐานความเท่าเทียมโดยจีนไม่เคยแสดงตนว่ารู้ทุกอย่างและไม่บงการสั่งสอนสอนสั่งแอฟริกาท่านผู้ชมครับจีนตอบแทนด้วยการช่วยแอฟริกาหลุดพ้นจากความยากจนทำยังไง ถ้าเรามองแผนที่ของทวีปแอฟริกาดีๆจะพบว่าประเทศต่างๆในแอฟริกามีเขตแดนที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมอย่างชัดเจนนี่ไม่ใช่เขตแดนตามธรรมชาตินั้นนผู้ชมเป็นมรดกบาปที่ฝรั่งเจ้าไหนทุกคนทิ้งเอาไว้ให้ช่วงคศ .1881 ถึง1914หรือ30กว่าปีนั้นเป็นช่วงเวลาที่เรียกว่า the scramble of Africa อาจเป็นช่วงเวลาที่ชาติมหาอำนาจต่างๆของทวีปยุโรป ได้เข้ามาแย่งชิงดินแดนทั่วทางแอฟริกาทั้งฝรั่งเศสเบลเยียมอังกฤษโปรตุเกสเยอรมันสเปนอิตาลีมีเพียงสองชาติเท่านั้นที่รอดพ้นจากการตกเป็นอนาณานิคมคือไลบีเรียกับเอธิโอเปียทั้งนั้นที่แอฟริกามีทรัพยากรมากมายยกตัวอย่างง่ายๆมีคนพูดถึงไปมากแล้วก็คือเพชรนินเพชรนินจินดากับทองคําแต่ถูกเจ้าณานคมกอบโกยไป เหลือทิ้งเอาไว้เฉพาะความยากจนค้นแค้นจาวแอฟริกาหลายสิบล้านคนต้องเผชิญกับภัยพิบัติหรือขาดอาหารจนตายทั้งนี้ในการประชุมสุดยอดของความร่วมมือของจีนแอฟริกาในครั้งแรกปี243จีนได้นำประสบการณ์ที่ทำให้ตัวเองหลุดพ้นความยากจนมาแบ่งปันให้กับแอฟริกาและตอนนี้ได้มุ่งมั่นสร้างความทันสมัยให้กับแอฟริกาเป็นต้นว่า จีนสร้างโครงสร้างพื้นฐานแอฟริกาในช่วงเวลา20ปีมากกว่าที่ชาติตะวันตกได้ทาแอฟริกาในช่วงหลายร้อยปี20ปีจีนทําประโยชน์ในโครงสร้างพื้นฐานใ้แอฟริกา20ปีมากกว่าชาติตะวันตกที่เป็นเจ้านานาี่โกลมหลายร้อยปีจีนสร้างถนนยาวถึง1นึ่งแสนกิโลเมตรทางรถไฟกว่าหมื่นกิโลเมตรสภาพกว่าพันแห่งและท่าเรือนับร้อยแห่งในแอฟริกา จีนเป็นลูกค้าดับหนึ่งของแอฟริกายาวนานกว่า15ปีจีนไม่เก็บภาษสีสินค้าเกษตรจากแอฟริกาช่วยสร้างเศรษฐกิจได้เป็นรูปธรรมมูลค่านำเข้าของจีนจากแอฟริกาในช่วงเดือนมกราคมสูงถึงกว่า4 4ล้านล้าน4่แสนล้านหยวนหรือ2ล้านล้านบาท2 5 5 7ไลบีเรียเซียร่าลีโอนและประเทศแอฟริกาตะวนตกอเผชิญการระบาดของโรคอีโบลา จีนเป็นประเทศแรกที่เข้าเสนอความช่วยเหลือโดยมอบอุปกรณ์ป้องกันโรคระบาดห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่สร้างศูนย์รักษาโรคติดเชื้อจัดส่งคณะผู้เชี่ยวชาญทาการแพทย์ย่งต่างประเทศเป็นครั้งแรกภายใต้คำสั่งของสีจิ้นผิง20ปีก่อนท่านผู้ชมครับก่อนที่หลานชายผมไปเรียนต่อที่กรุงปักกิ่งพอผมไปเยี่ยม้าเจอคนแอฟริกาผิวดำเต็มไปหมดเลย แต่และคนพูดจีนกันป๋อพอถามว่าเรียนอะไรบืางจีนเขาบอกเขาเรียนภาษาจีนเรียนแพทย์แผนจีนเรียนด้านการเกษตรศาสตร์เรียนด้านการค้าเรียนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นต้นด้วยเหตุน,นี้จึงพูดได้เต็มปากเต็มคําว่าความร่วมมือกับจีนที่ได้ทําให้ออฟริกามีการพัฒนาที่จับต้องได้จริงๆชาวแอาฟริกามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจริงๆริท่านผู้ชมครับเรามาดูชาติตะวันตกบ้าง ชาติตวันตกสร้างวาทกรรมและกับดักหนี้สินทำลายสิ่งแวดล้อมอย่างไรก็ตามบรรดาฝรั่งอดีตเจ้าอน้านที่ของแอฟริกาทั้งหลายย่อมมาอยู่นิ่งเฉยที่จะปล่อยให้สัมพันธภาพระหว่างจีนแอฟริกาเป็นไปอย่างราบรือนอย่างแน่นอนยกตัวอย่างตามภาพข่าวดางบนนั่นเป็นคำพูดของนายเอมานเอมมาครองผู้นำฝรั่งเศสพูดเมื่อเดือนมีนาคม2562นะฮะ5ปีที่แล้วเตือนว่า จีนจะเป็นภัยคุกคามต่อทิพย์ตยของชาติแอฟริกาซึ่งย้อนแย้งมากเพราะว่าทำไมนั้นพี่หลวงพไอ้ฝรั่งเศสตัวดีเนี่ยเป็นเจ้านานิคมตัวยงเป็นนักล่า,านานิคมทั้งค้าทาสขูดรีทรัพยาก,ากรจากประเทศแอฟริกามาจนถึงวันนี้บรรดาชาติตะวันตกที่ราทิ้งแอฟริกาไปหลังสิ้นส,สุดยุคอาณานิคมสร้างวาทกรรมกับดักหนี้สินโดยอ้างว่าการลงทุนของจีนทําให้ชาติแอฟริกา มีนี้สินล้นพ้ตัวจนต้องยกทรัพยากรต่างๆให้จีนแต่ในความเป็นจริงแล้วข้อมูลจากกองทุนระหว่างประเทศหรือ IMF กลับประทุบว่านี่สินชาติแอฟริกาเป็นนี่เอกชนและนี่องค์กรชาติตะวันตกสูงถึง66%ส่วนนี่ของจีนแค่11%เองนอกจากนี้เจ้านี่ตะวันตกยังคิดอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าจีนเกืบอบ2เท่าคือเฉลี่ย5% จีนคิดอาาัตราดอกเบี้ยเฉลีย่ยแค่2.7%งเปอร์เซ็นต์เท่านั้นในช่วงที่โรคโควิด -19 ระบาดจีนยังได้เข้าไปร่วมแผนผ่อนปรนภา,นานหนีสินของกลุ่ม G20 เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่กลุ่มชาติยากจนที่สุดและเจ้าหน้าที่เอกชนชาติตะวันตกไม่ได้เข้าร่วมเลยทําให้การแก้ปัญหาแอฟริกาและหนี้สินแอฟริกาไม่ประสบผลสำเร็จนอกจากนี้แล้วในหลายกรณีชาติแอฟริกาต้องนําเงินกู้ของจีนมาใช้หนี้เอกชนจากชาติตะวันตก หรือกล่าวได้ว่าจีนเข้ามารับภาระแทนชาติตวันตกที่ได้ทําความชั่วทิ้งไว้กับแอฟริกาด้วยเหตุนี้ท่านชมครับรัฐที่ว่าการตา่างเช่นยูกันดานายโอดอนโก้เจเจอบูบากกาออกมาพูดโต้ชาติตวันตกว่าการสร้างเรื่องกับดัตตี้สิงคือการใส่ร้ายคือคนที่ไม่ยอมรับในความล้มเหลวตัวเองเพราะว่าคนถ้าคนพวกนั้นหมายถึงชาติตวันตกไม่ล้มเหลว ประเทศจีนจะได้ประโยชน์จากความสูญเสียที่คนเหล่านั้นก่อขึ้นได้อย่างไรดังนั้นจึงไม่มีเรื่องกับดักหนี้สินจีนเป็นเพื่อนของแอฟริกามานานกว่าที่คนอื่นๆจะเข้าใจกันพร้อมกันนั้นยังกล่าวาว่าว่าตอนที่เราเรียกร้องเอกราชใครช่วยเราประเทศจีนช่วยเหลือเราเราจะเห็นดังเราจะทนยศต่อเพื่อนช่วยเหลือเราในยามยากได้อย่างไรคนที่ล้มเหลวในการทำสิ่งที่เพื่อนควรทำต่อไป ตอนนี้กลับมาใช้วาทกรรมองุ่นเปรี้ยวในความสัมพันธ์ระหว่างแอฟริกาจีนชาติตะวันตกยังกล่าวหาว่าโครงการลงทุนของจีนทําลายสิ่งแวดล้อมในแอฟริกาแต่ในความเป็นจริงแล้วเป็นชาติตะวันตกตั้งหักที่มาขูดสูบทรัพยากรจากแอฟริกาทั้งแร่ธาตุน้ํามันป่าไม้ <c oughs> ทิ้งหายนะในทางสิ่งแวดล้อมเอาไว้ขณะที่จีนเพิ่งเข้าไปในแอฟริกาช่วง20ปีที่ผ่านมา มีเทคโนโลย,ยีที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมยิ่งในปัจจุบันทุกวันนี้จีนพยายามผลักดันเทคโนโลย,ยีสีเขียวเข้าสู่แอฟริกาทั้งพลังงานแสงอาทิตย์พลังน้ำและรถยนต์ไฟฟ้าเป็นต้นในความมั่นคงจีนมีฐานทัพอยู่ที่ประเทศจิบุดีจีบุติซึ่งเป็นฐานทัพนอกประเทศแห่งแรกของจีนชาติตะวันตกตีข่าวว่าเป็นภัยคุกคามท,ทั้งทั้ที่ท่านผู้ชมรู้หรือเปล่าว่า ชาติตวันตกมีฐานทัพในต่างประเทศมากกว่าจีนหลายเท่าตัวท่านผู้ชมครับในการประชุมใหญ่พรคคอวนิสส่งประเทศจีนเมื่อวันที่ครั้งที่22สบองปีก่อน2065จีนประกาศแนวทางสร้างความทันสมัยคือหนึ่งไม่จำเป็นต้องทำตามแบบของตะวันตกแต่และประเทศมีรูปแบบการพัฒนานตัวเองสองการพัฒนานสามารถทำโดวยวิธีการสันติไม่ต้องเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองไม่ต้องเป็นเมืองขึ้นใครและไม่ต้องมีสงคราม จีนได้พิสูจน์เห็นแล้วว่าแนวทางสร้างความทันสมัยแบบนี้เป็นจริงได้ขณะที่ชาติแอฟริกาที่เคยตกเป็นอาณานิคมก็ตระหนักดีว่าข้ออ้างของเจ้าอาณานิคมที่อ้างว่าจะเข้ามาปกครองเพื่อสร้างประชาธิปไตยสร้างอาพัฒนามันเป็นเรื่องลวงโลกเพราะหลังจากแอฟริกาตกเป็นอาณานิคมของชาติตอนตกแล้วก็มีแต่แย่ลง ขณะที่อดีตเจ้านาคมองมันตกมุ่งจะสูบอาทรัพ,พยากรออแอฟริกาแต่จีนมองเห็นศักยภาพแอฟริกาที่มีประชากรรวมกันแล้วท่านผู้ชมครับ1,300ล้านคนในรายงานดัชนีการลงทุนในต่างประเทศของจีนปี2 5 6 6ปีที่แล้วซึ่งเป็นทศวรรษที่2ของโครงการริเริ่ม1แถบ1เส้นทางชี้ให้เห็นว่าประเทศแอฟริกามีศักยภาพทางการตลาด เนื่องจากมีประชา,ากรจำนวนมากและศักยภาพของตลาดแอฟริกาจะเด่นชัดยิ่งขึ้นหลังจากปี2063จากไรายได้ครัวเรือนที่เพิ่มขึ้น <S 2> <S 2> <cend ant> และมีผลบังคับใช้ของเขตการค้าเสรีทวีปแอฟริกาภายในปี2073การใช้จา่ายของกลุ่มผู้บริโภคในตลาดนี้จะสูงถึง6.7ล้านล้านดอลลาร์การผลิตยานยนต์เกษตรกร,รรมและตสาหกรรมเกษตรยาการขนส่งและโลจิสติก เป็นโอกาสลงทุนร่วมกา,การลงทุนสำหรับธุรกิจในต่างประเทศในรายะงานระบุถึง7ประเทศที่นแอฟริกาที่มีศักยภาพทางการตลาดมากที่สุดมีอียิปต์เอธิโอเปียไนจีเรียสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกแองโกลาเคนยาและแทนซาเนียส่วนอีกสาประเทศที่มีองค์ซ่ประธานที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดได้แก่อียิปต์แอฟริกาใตา้และมโมร็อกโก สรุปทั้งหมดนี้ท่านผู้ชมครับยุทธศาสตร์ของจีนต่ออเมริกานั้นดาเนินการการมาต่อเอนื่องกันเป็นระยะยาวนานตั้งแต่สมัยผู้นํารุ่นที่หนึ่งของจีนแล้วคือประธานเหมาเจ๋อตุงเหมาเจ๋อตุงกําหนดทฤษฎีสามโลกหมายถึงประเทศที่พัฒนากําลังพัฒนาเคยเป็นนาานิคมหรือถูกเอารัดเอาเปรียบมากมาก่อนทุกวันนี้โลกที่สามกลายเป็นกลุ่มประเทศโลกใต้หรือว่าโกลบอลเซาท์ จีนวางยุทธศาสตร์ต่อแอฟริกาแบบระยะยาวคือสนับสนุนให้มีสนับสนุนให้มีการรวมตัวของกลุ่มโลกใต้อย่างชัดเจนคือกลุ่มบริกสที่แอฟริกาใต้ ád, เข้ามาร่วมเป็นสมาชิกด้วยในปี2553และเมื่อต้นปี2567บริกส์กลายเป็น b r i กส์พลัมีสมาชิกใหม่เพิ่อมอีก4ชาติคือ Egypt, Ethiopia, อียิปต์เอธิโอเปียอิตาและสหรัฐ UAE ยังจะขยายตัวต่อเนื่องมีประเทศต้องรสำหรับเข้าร่วมอีก10ประเทศ รวมทั้งประเทศไทยด้วยท่านผู้ชมครับโลกในอนาคตจะแบ่งขั้วระหว่างกลุ่มประเทศที่เป็นคนผิวขาวและไม่ใช่คนผิวขาวโดยกลุ่มประเทศโลกใต้ที่ไม่ใช่คนผิวขาวกำลังจะมีบทบาทมากขึ้นด้วยประชากร1,300ล้านคนนี่คือพลานุภาพที่ไม่มีใครจะห้ามได้เมื่อเขาพัฒนาได้ถึงจุดสุดขีดตามศักยภาพที่เขามีอยู่ซึ่งคนที่อยู่เบื้องหลังการพัฒนาของเขานั้น ในขณะนี้คือประเทศจีนประเทศเดียวส่วนกลุ่มประเทศคนผิวขาวฝรั่งคอเคเชียนที่ตอนนี้เรียกตัวเองว่าประเทศพัฒนาแล้วหมายถึงมีอนาคตถึงวันนั้นอาจจะเป็นประเทศที่เกยพัฒนาแล้วก็เป็นได้ท่านผู้ชมครับรายการวันนี้ก็จบลงเพียงแค่นี้ต้องขอโทษทีนะครับในตอนแรกของรายการที่ผมพูดกับเรื่องแน็ชาลีกับเรื่องของกามิน อาจจะแรงไปหน่อยแต่ผมพูดด้วยความจริงใจด้วยอารมณ์ที่จริงๆผมรู้สึกอย่างนั้นจริงๆอภัยให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ